ถ้าต่อไปนี้ก็ขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเพราะว่าการเจริญพระกรรมฐานก็อนุญาตให้ทำได้เป็นสองแบบแบบปกติแล้วก็แบบมโนวิธีและเรียกว่าการปฏิญาใสสำหรับแบบปกตินี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติมาจากที่ใดมีอารมณ์คล่องแบบเป็นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยน เพราะว่าวิธีปฏิบัติในด้านสมถะภาวนามีทั้ง40แบบทำยังไงก็ไม่ผิดแต่ว่าขออย่างเดียวว่าเวลาที่ภาวนาและพิจารณาอยู่จงห้ามจิตแย่เราไปยุ่งกับนิวรณ์ห้ามประการคือหนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความโกรธความเห็นไม่สามความง่วงเหงาห้องนอนสี่อารมณ์สงสัยที่ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านนำคานเสียงภายนอกแล้วก็ห้าอารมณ์สงสัยถ้าห้าอย่างนี้ยาจิตเข้าไปยุ่งในเมื่อเราจะภาวนาและพิจารณาก็ให้มันอยู่แค่ภาวนาและพิจารณาโดยเฉพาะที่ว่าเวลานี้มันเป็นเวลาเล็กน้อยถ้าเรายังยอมแพ้อารมณ์5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าตายซะดีกว่าเพราะว่าวันทั้งวันนี้เรายอมแพ้มันมาทั้งวันแต่เราจะชนะมันสักเวลาสักครึ่งชั่วโมงทำไมจะชนะไม่ได้เลยถ้าทำเท่านี้ไม่ได้ก็ต้องคิดว่าเรามันเร็วเกินไปสำหรับการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปในภายหน้าแต่ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนานแสนนานถ้ามีเพราะอะไรเพราะจิตเราชั่วแบบนั้นเราตายแล้วก็ต้องรอบายภูมินี่นรกเป็นต้นดังนั้นคำบรรยายท่านพุทธศาสนิกชนเวลาที่ให้คำภาวนาและพิจารณานี้ให้จิตมันอยู่แค่คำภาวนาและพิจารณาโดยเฉพาะเราจะไม่ยอมอนิวรณ์ห้ามและตายเข้ามายุ่งกับจิตเป็นอันขาดถ้าใครมาตอบว่าจิตมันฟุ้งซ่านทนไม่ไหวแต่ก็เชิญกลับบ้านในทันทีทำอารมณ์อ่อนแอแบบนี้ที่นี่ไม่ต้องการถ้าฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านได้แล้วก็ต้องแก้บังคับให้มันไม่ฟุ้งซ่านได้ไม่ใช่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันจะเป็นนายเราเสมอไปเคยได้ยินบ่อยๆคนประเภทนี้ไม่อยากได้ยินแม้แต่ชื่อเพราะกว่าขาดความเข้มแข็งของจิตจะมาทำอะไรถ้าให้ศาสนาก็เสียแล้วประการที่สองก่อนที่จะทำให้จิตมันได้ดีองค์สมเด็จพระจินสีโน่นต้องไปดูในอุทุมติสาสูตรให้แผ่เมตตาไปในทิศจะในจักรวาลทั้งปวงหมายความว่าเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกคนและสัตว์ทั้งโลกทั้งหมดที่จะเป็นศัตรูสำหรับเราไม่มีสำหรับเขาจะคิดเป็นศัตรูกับเรานั่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครทั้งนี้เพราะว่าอารมณ์ที่คิดเป็นศัตรูเขานั้นมันเป็นกิเลสและมีความร้อนร้อนเราตั้งใจให้อภัยกับคนที่ทำความผิดจิตที่จะมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตของท่านหลายตั้งอยู่ในอารมณ์ของความมีอันสีได้อย่างดีจิตจะสบายจิตใจมันโปรดโปร่งถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเห็นใครได้ดีรอยินดีอารมณ์วางเฉยเมื่อเรากระทบกระทั่งกับเสียงที่ไม่ชอบใจและการที่ไม่ชอบใจใจมันก็เป็นสุขใจมันก็สบายถ้าอารมณ์มันนึกถึงว่าใครเขาทำให้เราไม่ชอบใจเมื่อไรเราแพ้ใครทันทีจิตเป็นสุขถ้าทำได้อย่างนี้ฌานเป็นของเล็กจะเป็นฌานก็ดีสิงก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดีเป็นของไม่ยากอารมณ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องมีทุกวันถ้าจิตใจของท่านทั้งหมดคุมอยู่ในความมีอันสี่ได้ตลอดเวลาเรื่องการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่มีอะไรที่ยากมันอยู่ที่ตรงนี้แหละยากหรือไม่ยากอยู่ที่ความมีหันสี่จิตมีความมีหันสี่อารมณ์ก็เป็นสุขสิ่งก็บริสุทธิ์ส
มาธิก็ทรงตัววิปัสสนาญาณก็แจ่มใสเมื่อแผ่เมตตาไปในทิศนั้นทั่วจักรวาลแล้วจากนั้นไปถ้าเราเจริญกรรมฐานปกติถ้าคนที่ไม่เคยเจริญมาก่อนก็กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกสวัสดิ์โธอย่างนี้ก็ได้ถ้าใจมันไม่ชอบใจแบบนี้เขาจะเรียกธาตุพิจารณาเขาพิจารณาขันธ์ห้าร่างกายของเรามันแปรนิจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเสื่อมไปทุกวันทุกครั้งนั้นเมื่อมันเสื่อมมันก็มีแต่ความทุกข์ความเป็นอยู่ของเราต้องลืมพาเข้ามาก็จะหลับมันเต็มด้วยความทุกข์เต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยทรัพย์สินที่หามันได้เวลาตายแบกมันไม่ได้สักทีเป็นอันว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่มีความดีไม่มีอะไรจะสาระแก่นสารถ้าเราจะมัวหลงไหลปล่อยพันในร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นหรือตัวธาตุต่างๆเราก็มีความโง่ต้องเกิดใหม่เธอเป็นคนก็ยังดีถ้าจิตเลวก็ไปเกิดให้เป็นสัตว์นรกก่อนก็ยังมาเป็นคนนั้นกันนานแสนนานเพราะฉะนั้นการนิโอสำเร็จพระวิชิตมารทรงจัดแต่การที่จะบรรลุมรรคผลไม่อยู่ที่จุดเดียวเพื่อสกายทิฏฐิให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคำอธิบายนี้เราอธิบายกันมามากแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองสำหรับท่านที่จะเจริญมโนมยิทธิท่านหลับแรกก็ให้ใช้เมตตาบารมีก่อนเหมือนกันแผ่เมตตาไปจักรวาลทั้งปวงจิตมันจะได้เป็นสุขเมื่ออารมณ์เป็นสุขแล้วหลังจากนั้นเราให้พิจารณาตัดขันธ์ห้าการพิจารณาแต่กันง่ายก็จะเลือกโลกเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์การอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์จริงอยู่สองครองคู่ก็ทุกข์มากขึ้นทรัพย์สินทั้งหลายทั้งหมดไม่มีปัจจัยใดสร้างให้เรามีความสุขสมบัติข้อโลกทั้งหมดมันจะเป็นปัจจัยความทุกข์ทั้งนั้นด้วยตายแล้วมันแบกอะไรไม่ได้สักอย่างร่างกายก็ไปไม่ได้ทรัพย์สินก็ไปไม่ได้คนที่เรารักจึงเป็นปัจจัยความทุกข์เราก็แบกอะไรไม่ได้การทรงชีวิตนี้จะมีความทุกข์มีการกระทบกระทั่งทั้งวาจาทั้งอาการทางกายและเหน็ดเหนื่อยเพราะร่างกายที่ประกอบอาชีพไม่มีอะไรจะดีหาจะเกือบตายจะเกิดจะกลายจะแย่ในที่สุดตายแล้วก็แบกไปไม่ได้ยังเห็นว่าร่างกายนี่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเราไม่ต้องการแก่มันก็แก่ไม่ต้องต้องการป่วยมันก็ป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายเพราะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวางภาระเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเสียที่รู้ว่านักปฏิบัตินี้เป็นต้นไปขึ้นที่ว่าการจะยึดขันธ์ห้าคือร่างกายกายภายในตามมหาปฏิปทานสูตรร่างกายของเรานี่ไม่มีเมื่อเราจะเห็นว่าร่างกายของคนอื่นภายนอกจากตัวเราที่มีวิเศษคนที่มาเป็นคู่สองครองตัวเป็นผัวเมียกันไม่มีสมบัติเราเพราะในเมื่อร่างกายของเราไม่ดีร่างกายของเขาไม่ก็ไม่ดีเอามาทำไมและเราก็จะไม่มัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกคนมาที่ว่าไม่กับเราประโยชน์ตลอดการตลอดสมัยแต่ร่างกายนี่มันมีขึ้นมาแล้วก็บริหารไปตามหน้าที่ก็เป็นการบรรเทาทุกข์เวทนาในจิตแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารมันเป็นร่างกายนำมาเป็นความทุกข์ถ้าเราตัดร่างกายฉันได้แล้วความสุขจะเกิดทำใจอย่างองค์สมเด็จพระชินสีห์คือไม่สนใจกับชีวิตเหมือนในสมัยที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิทขณะที่นั่งอยู่ที่โคนโพวันนั้นสมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสทรงดำริว่าถ้าเราจะไม่สำเร็จตัวสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดเนื้อก็เราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เด็ดขาดเมื่อไม่ได้ก็มันตายไปเสียถ้าการอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดได้อย่างนี้ชื่อว่าจิตใจขันห้า
ถ้าตัดขันธ์ห้าไม่พอใจในขันธ์ห้าได้เมื่อไรท่านก็เป็นพระอริยเจ้าอย่างเร็วที่สุดก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดขันธ์ห้าได้เนี่ยอย่างเร็วที่สุดอย่างหยาบก็เป็นพระอนาคามีถ้าลงถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์จุดสำคัญที่เราจะเป็นพระอริยเจ้ามันอยู่ตรงนี้ที่เดียวสัญญาสิบรายการนี้ก็ตัดตัวเดียวคือสกายทิฏฐิที่เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแล้วก็ในเมื่อเราเห็นร่างกายมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราจะไปเกาะร่างกายคนอื่นมันไม่มีแล้วฉะนั้นขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมทิพย์แล้วเมื่อเวลาที่ท่านพิจารณากันข้าจนจิตปลดแยกอารมณ์ต่างๆสำหรับท่านที่ฝึกมโนยิทธิตอนนั้นไปก็ตั้งใจจับอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าเมื่อขันธ์ห้ามันสลายเมื่อไรเราต้องการนิพพานเมื่อนั้นท่านก็เริ่มภาวนาว่านามัปปทะเวลาที่เราพิจารณาในกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยจิตที่สบายเพราะว่าเวลาภาวนาว่านามัปปทะตอนนี้ปล่อยลมหายใจเสียเอาจิตจับเฉพาะคำว่านามัปปทะอย่างเดียวแต่ว่ากระดาษที่เพิดเอาไว้ที่เหนือเสียงของท่านนั้นเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่พระกุศลสันโตพระโกนาคุมพระพุทธกัสสปพระสมณะโคดมแล้วก็มีหล่อพระบรมวงศ์โพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรเราก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ท่านหล่อพระบรมวงศ์โพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรประทับอยู่เหนือเสียงข้าวของเราก็ขอบุญบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จิตใจข้าพเจ้าปลอดจากความทุกข์จากกิเลสมีความแจ่มใสมีกำลังใจเป็นทิพย์สามารถจะถอดอทิสมานในกายไปที่ใดที่ไหนได้ตามความประสงค์และต่อที่นี้ไปที่บรรดาทุกท่านตั้งใจให้ตรงดำรงจิตให้มันให้ถูกจุดเทียบบรรดาตั้งใจภาวนาและพิจารณาธรรมอธิยาสัยสำหรับเวลาที่ให้เวลาปลอดครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสงบหลังจากนั้นก็จะสอบถามบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านเองกายตอบได้ได้มโนยิทธิแม้คนที่ไม่ได้ถูกสอบเขาถามอะไรคนอื่นต้องถือว่าถามท่านด้วยเพราะว่าถามไปก็ถามให้ตอบจิตใจแล้ววันนั้นคือตอบเวลาที่ถูกคำถามก็ถามกันตอนนั้นให้ทิ้งคำภาวนาเสียเอาจิตไปจับในจุดที่เขาถามว่าวันนี้สว่างไหมแล้วก็โดนสว่างหรือไม่สว่างถ้าถามเห็นอะไรบ้างเห็นอย่างนั้นไหมเห็นอย่างนี้ไหมถ้าเราเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรมีคนนั้นแต่งตัวยังไงใจแล้วก็เลยตอบไปตามในเวลาที่เขาอยากให้เราแล้วเราเปลื้องอารมณ์จิตทั้งซึ่งคนที่ถูกถามบอกเวลาเมื่อมองเห็นถนัดเขาแนะนำให้ปลดขันธ์ห้าแบบไหนเราก็ตั้งใจปลดไปด้วยท่านี้หมายถึงคนที่ยังไม่ได้เพราะหลักท่านหลายส่วนใดที่ทำได้แล้วก็เป็นไปตามอธิยาศัยของท่านไม่จำเป็นต้องมาติดตามคำแนะนำนั้นถ้าตอนนี้ไปพระบรรดาจันทบริษัทท่านปฏิบัติได้แล้วเรื่องมือได้เห็นจริงจริงชัดตามอารมณ์ตามความเป็นจริงอย่าว่าจะนึกแบบนกแก้วนกทุ่งทองให้พิจารณาขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่ากายของเราร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดทั้งเราเขาและผู้อื่นใดทั้งหมดร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกภายนอกมีหนังกำพร้าหนังกำพร้าก็สกปรกถ้าสิ่งสกปรกภายในเสื่อมซึมออกมาเป็นเหงื่อกายแต่ของภายนอกก็ไปติดจึงต้องอาบน้ำชำระร่างกายก็อยู่เสมอไม่มีอะไรดีภายหนังกำพร้าเข้าไปนอกหนังกำพร้าเห็นเนื้อก็หมดความสวยงาม
จากเลือก็มีตัดไตไส้ปอดทหารใหม่ให้เขาจาระปัสสาวะน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองมันจะเต็มด้วยความสกปรกโสโครกหาลมสะอาดไม่ได้การพิจารณาอย่างนี้เป็นการพิจารณาแบบตัดกามฉันทะคือตัดอารมณ์ไข้ในกามอารมณ์เพื่อคนเราถ้าจะรักกันอยากจะแต่งงานกันก็หาความสุขความสวยสดสวยงามแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆร่างกายนี่มีสภาพเหมือนกับส้วมเคลื่อนที่ได้ความจริงแล้วมันเลวโซ่ส้วมอีกส้วมมันจะสกปรกเมื่อคนอื่นเอาความสกปรกถ่ายลงไปแต่ว่าร่างกายของเราเราเองเท่านั้นเป็นพวกของสกปรกใส่ลงไปแต่อันว่ากำลังใจถ้าเรายึดติดในร่างกายมันเป็นกำลังใจที่เลวที่สุดเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงดังนั้นเวลานี้เราพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาความเป็นจริงถ้าหากว่าเราฟังกันอย่างนี้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้และปัญญาของเรายังดีไม่พอสัญญาของเราไม่มีความจำก็คือว่าเราจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิต่อไปนอกจากว่าร่างกายมันจะสกปรกแล้วร่างกายก็ยังเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ความไม่เที่ยงเราเห็นกันอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้ใช้สัญญาความจำไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคนที่เกิดมาใหม่เป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนี่แสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายเมื่อโตถึงที่สุดถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์แล้วก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันตอนนี้มันก็เสื่อมลงแต่แรกเสื่อมขึ้นกระทั่งถึงความมาเป็นคนแก่แล้วในที่สุดมันก็ตายเป็นความจริงของร่างกายถ้าเรายังยึดถือว่าใครเป็นที่พึ่งของเราคนนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตคนนี้จะเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตชีวิตของเราจะทรงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลมันก็เป็นความโง่เกินไปที่ไม่น่าจะสงสารควรจะปล่อยให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปแล้วก็ประการต่อไปนอกจากนิจจังแล้วร่างกายก็เป็นความทุกข์ที่เราต้องทำงานก็ทุกวันเพื่อความเป็นอยู่เพราะว่าเกรงว่ามันจะไม่มีกินบ้างความหิวเป็นทุกข์เป็นเหตุที่เกิดจะตายเกรงว่าของใช้จะมีไม่สม่ำเสมอสมัยก็บ้างก็ต้องไปเกียรติกายหาเงินดอยดมมันเพราะว่านอกจากนั้นก็ยังมีการทุรนทุรายจากการอย่างอื่นซึ่งเป็นทุกข์มีกายกับทุกข์กระทั่งกับอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างใจเราก็ยังไปยึดถืออารมณ์ประเภทนั้นเขาชมเรายิ้มเขาติเราบึ้งแสดงว่าเราเป็นคนโง่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำชมและคำติไม่มีความหมายที่ความดีและความชั่วเราไม่ได้ดีเพราะคำชมของชาวบ้านเราไม่ได้เลวเพราะวาจาที่ชาวบ้านเขาติเราจะดีหรือจะเลวอยู่ที่ความประพฤติของใจถ้าอารมณ์ใจเกาะสิ่งที่เป็นกุศลคือความดีร่างกายมันก็ดีไปด้วยวาจามันก็ดีไปด้วยถ้าใจของเราพบความเลวไว้ภายในปราศจากความเมตตาปราณีความรักปราศจากความกรุณาความสงสารมีอารมณ์ริษยาบุคคลอื่นที่เขาดีเราก็ทนไม่ไหวยังไม่ความไม่ทนไม่ไหวก็หมายความว่าชักจะไม่ชอบใจคนที่เขาดีกว่าเรานี่เป็นอารมณ์เลวไม่รู้จักโตเบกขาวางเฉยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าที่เป็นที่ถูกใจและไม่ถูกใ
อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์เลวของใจเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณากันเพราะอาศัยความโง่ดักดานมาหลายแสนกัปเมื่อเราก็พยายามกำจัดความโง่โดยปัญญาความโง่มันจะสมตัวสมใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางเสื่อมคลายเวลานี้เราพบศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเรารู้ไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้ารู้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนเราอย่างนี้ถ้าเรายังโง่อีกก็เป็นความทุกข์ส่วนแล้วที่จะเป็นเหยื่อความอบายภูมิต่อไปฉะนั้นขอให้ท่านหลายพยายามตัดใจด้วยปัญญาและปัญญาปัญญาความจำไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าร่างกายเป็นของสกปรกให้จิตมันตั้งมั่นเห็นจริงๆว่าร่างกายเราร่างกายเขามันสกปรกทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นของเห็นไม่ยากทุกคนมีขี้มีเยี่ยวมีน้ำเลือดมีน้ำเหลวมีน้ำหนองมีเสมหะมีน้ำลายอะไรบ้างล่ะที่มันสะอาดและก็ยังจะจิตใจไปหลงไหลใฝ่ฝันอยากจะร่วมคู่กับคนนั้นอยากจะแต่งงานคนนี้นี่เป็นอารมณ์ของคนบ้าไม่ใช่อารมณ์ของคนดีบ้าอะไรบ้ากิเลสบ้าตัณหาบ้าปาทานบ้าอกุศลกรรมเราอยากจะเป็นคนบ้าหรือว่าเราอยากจะเป็นคนดีการแต่งงานอยู่สองคู่มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยให้เกิดความสุขชาวบ้านเขาทุกข์ให้เราเห็นทำไมเราจะไม่ดูแล้วทำไมเราจะไม่จำที่เราดูแล้วไม่จำก็เพราะว่าเราไม่คิดมีอารมณ์จิตคิดว่าไอ้ความทุกข์มันเป็นความสุขเพราะอาศัยที่บาปกรรมธรรมลามกที่เราสร้างไว้ในชาติก่อนแล้วเราก็เกาะมันไว้เราไม่ยอมปล่อยฟังเทศฟังคำสั่งสอนนำมาจากพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะปล่อยได้ก็ควรแล้วที่จะเป็นนิสัยของอบายภูมิต่อไปแล้วก็จากนั้นไปร่างกายนอกมันจะกลายเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุดจะตายในเมื่อร่างกายมันตายใจเราตายด้วยหรือเปล่ามีเวลานี้เขาทำกันได้เยอะแยะแล้วก็ไปสวรรค์กันได้เขาไปพรหมกันได้เขาไปนิพพานกันได้เขาไปนรกกันได้เขาก็ไปพบคนที่ตายเก่าๆกันว่าไปเกิดเป็นเทวดาบ้างไปเกิดเป็นพรหมบ้างไปนิพพานบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างและคนที่ไปเกิดที่ในที่นั้นนั้นก็นำร่างกายเดินของเขาไปแล้วกล่าวมันก็เปล่าเมื่อตายแล้วร่างกายก็พักสมพื้นปกติฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีที่ทรงตรัสว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวมันเป็นปัจจัยในความทุกข์ร่างกายคือขั้นเดินไม้ของปัญหาคือความทะยานอยากแล้วก็ความโง่ของจิตที่ไม่รู้จักคิดหาความเป็นจริงไอ้ความจริงนั้นมันปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดทุกวินาทีเพราะว่าจิตใจของเรานี่แบกความโง่เอาไว้ไม่ได้มองดูความตามความเป็นจริงฉะนั้นขอบรรดาที่สุสมณเณรและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาชายและหญิงจงใช้ปัญญาของตนพิจารณาแบบง่ายเพราะร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเกิดแล้วแก่สมาธิจองตัวก็เกิดแล้วก็ตายแต่การตายตอนนี้มันตายแต่กายใจไม่ได้ตายตายแล้วเราอยากจะเกิดเป็นสัตว์นรกไหมเกิดจะอยากเป็นเปรตไหมอยากเกิดเป็นสุรกายไหม
อยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมถ้าเราอยากเกิดอย่างนี้ก็จงอย่าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมายังไงก็จงอย่าจำแบบเอาความโง่เข้าไว้ให้เป็นปกติเราก็มีโอกาสจะได้เกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิสี่ประเภทนี้ได้ตามอัธยาศัยถ้าเราไม่ต้องการเกิดในอบายภูมิถ้าต้องการเกิดที่ไหนอยากจะมีความทุกข์อีกก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีศีลห้าบริสุทธิ์มีกำหนดจิตบริสุทธิ์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ให้ทรงความทุกข์ได้ตามสบายชอบใจไหมถ้าชอบใจอย่างนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติกรรมฐานให้มันเปลืองเวลาเขาบ้างเขาแล้วหรือว่าต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมจำได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเทวดาคนดีพรหมคนดีเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็ต้องจุติแล้วก็เลยลงนรกไปบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างกลับมาเป็นมนุษย์ก็แสนยากหายากเป็นทีทางนี้เพราะว่าอาศัยบุญบารมีเดิมส่งผลอกุศลไม่ยอมไม่หมดมันจึงกดให้เราไปสู่ในอบายภูมิหรือว่าถ้าแม่จะมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังมีลำพานลำบากอย่างนี้เราพอใจไหมถ้าพอใจอย่างนี้ก็จงอย่ามาเจริญพระธรรมทานให้มันรกพระพุทธศาสนาผู้ทรงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการก็คือให้เราไปสู่พระนิพพานอารมณ์ที่เราจะไปท่องไปสู่พระนิพพานนี่มันไม่ต้องรอตายทำใจให้มันถูกอันดับแรกพิจารณาให้ชัดว่าร่างกายนี้มันสกปรกร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายมันเคยจะไปหาความตายในที่สุดก็ตายความกังวลห่วงใยใดๆในลูกในหลานในผัวในเมียในพี่ในน้องในทรัพย์ในสินไม่มีสำหรับเราแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ดีที่สุดแต่เราก็คิดว่าเวลานี้ส้วมมันอยู่กับส้วมผีมันอยู่กับผีเสียงโต๊ะครอบมันอยู่กับเสียงโต๊ะครอบเป็นที่น่าละเอียดละเอียดเราไม่ควรปรารถนาการอย่างนี้ต่อไปร่างกายที่เต็มไปด้วยความเมื่อยคือเป็นโรคในทางมันเป็นรังของโรคปัดฟังคุณนางมันก็ป่วยเน่าไปในที่สุดหาความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราต่อนี้ไปเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเราจะไม่มีร่างกายอย่างนี้ต่อไปทำอารมณ์ใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้พิจารณาแบบนี้ก็ได้แบบใดก็ได้ให้มันเห็นว่าร่างกายนี้เราไม่สำคัญมันอาจจะถ้าว่าไม่มีจิตบอกว่ายังไงใจเราต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะไม่จิตในสมาธิอารมณ์มันก็เป็นจิตช่วยขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้ในความจริงสมัยก่อนเขาแค่สอนแค่แนะกันพวกเราจำจี้จำใจทั้งโขดทั้งถากทั้งถางหนังก็ยังไม่รู้สึกว่าจะยังไม่รู้สึกว่าจะบางแค่หนังก็ยิ่งเละหนาจัดอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมสวัสดิ์โสภาคยังมีสมหากรุณาธิคุณให้สอนอยู่ถ้าองค์สมเด็จพระบรมโคทรงตรัสว่าเลิกเกิดมาไรก็จะเลิกเหมือนนั้นถ้าต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นพยายามจะปฏิญาณขันธ์ 5ตัดขันธ์ 5ให้เด็ดขาดแล้วจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกภาวนาว่านามวัฏฏะให้จิตตรงตัวก็ให้เวลาตรวจซึ่งสมองถ้าต่อไปนั้นก็มีการสังขารต่อไปไปก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจตรงตามสัจธรรม5
เพื่อเขาพูดกันมาทุกวันไม่จำเป็นต้องพูดมากให้รู้จักว่าโรคเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นของไม่เที่ยงที่ยึดถือรูปแล้วก็เป็นทุกข์ก็รูปในที่สุดก็เป็นอนัตตาสลายตัวพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราอันดับแรกก็พิจารณาตามความจริงเสียก่อนว่าร่างกายจะมีความสกปรกถ้าเห็นว่าร่างกายสกปรกเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาท่านนี้จัดว่าเป็นพระอนาคามีมรรคเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นสาระไม่เป็นที่พึ่งมันมีการสลายตัวไปในที่สุดเราใช้จิตของเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราต่อไปเมื่อท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์เกิดมันแล้วสี่แสนชาติก็มีความเกิดความแก่ความป่วยความตายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจถ้าเรายังยึดถือร่างกายต่อไปมันก็จะต้องเกิดกันอีกก็ทุกข์กันอีกถ้าเราไม่ค่อยพอใจที่ตัดร่างกายเสียหมายความว่าเป็นว่าร่างกายสกปรกเป็นว่าร่างกายไม่เที่ยงการยึดถือร่างกายเป็นทุกข์ในที่สุดร่างกายต้องพังในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ปรารถนามันต่อไปถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดร่างกายของเราก็ดีมันสกปรกร่างกายคนอื่นก็ดีมันก็สกปรกวัตถุธาตุต่างๆก็ดีมันก็สกปรกเห็นว่าสกปรกจนจิตไม่เกิดความรักในร่างกายของเราไม่รักในร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือว่าเป็นธาตุใดๆว่าเป็นสาระใดๆอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ไม่เห็นว่าร่างกายมันมีชีวิตสภาพไม่เที่ยงมันมีทุกข์มันมีการสูญโภคมันมีการตายเราก็ไม่ถือสาหาความเพราะการกระทำของคนอื่นที่พูดไปถูกใจทำไม่ถูกใจให้อภัยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกสัมมาทิฏฐิโลกีอนันติโตถือว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกคำนินทากับคำสรรเสริญไม่มีความหมายสนับใจของเราเพราะว่าเขาเนินทาว่าเราชั่วถ้าเราดีมันก็ไม่ชั่วถ้าเขาเสนอว่าเราดีถ้าเราชั่วมันก็ไม่ดีไปตามคำของพวกเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่สมมติฐานสี่ถ้าจิตใจของเรามีสมมติฐานสี่มีความรักในระหว่างคนและสัตว์มีสภาพเสมอกันไม่เป็นศัตรูกันจิตใจเราไม่เป็นศัตรูกับเขาแต่เขาอยากจะเป็นศัตรูกับเราเป็นเรื่องของเขาแล้วก็ประการที่สองจิตใจน้อมไปในความไม่ตาจารีปัจจัยสงสารให้เป็นสุขประการที่สามอารมณ์ไม่ใช้เสียใครเพื่อให้ใครได้ดีคอยยินดีด้วยประกอบไปด้วยความไม่ตาจารีนาทั้งสองประการควบคู่กันไปประการที่สี่อะไรที่ใครเขาทำขึ้นไม่ถูกใจอารมณ์บางเฉยรวมความว่าเราไม่โกรธคนที่ทำความชั่วให้อภัยคนทำความชั่วถ้าสองประการนี้ประจำจิตเห็นร่างกายเราก็น่าเกลียดเห็นร่างกายชาวบ้านก็น่าเกลียดไม่อยากจะเลี้ยงเยอะไม่อยากอยู่สองสองคู่เป็นสามีภรรยากันเอาเครื่องต่อเครื่องเข้าไปประทะกันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ติดใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดที่ว่าจะอาจเป็นตัวประกอบเพราะจิตใจเป็นมรรคมีหาสี่เมื่อเวทขาวางเฉยเมื่อถูกด่าก็เฉยถูกชมก็เฉยถ้าการและสังขารไม่มีในจิตจึงจัดว่าเป็นพระอนาคามีถ้าจิตก็เราตัดไปได้ที่ตัดที่สุดไม่สมัยความว่าเมื่อร่างกายของเราคนจะควบคุมมันได้ร่างกายของเราร่างกายเขาพังวัตถุธาตุทั้งหลายที่เมื่อร่างกายของเราพังเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองต่อไป
ถ้าจิตใจเคลื่อนไหวไม่มีความห่วงใยในร่างกายไม่มีความกังวลในทรัพย์สินไม่มีความกังวลในบุคคลอื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีทางยากตายใจไม่สะเทือนคือไม่มีความเสียใจไม่มีความเสียดายแต่สะลดใจว่าชีวิตนี้ท่านต้องเรียนความจริงเสียเกินคือชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้ววันนึกถึงตัวเราไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแบบนี้แต่เมื่อร่างกายตายแล้วต้องถือว่าเป็นท่าสุดท้ายซึ่งจิตกายเกิดจากนี้ไม่มีสำหรับเราทำจิตให้มันเป็นเอกคตารมณ์ตั้งไว้โดยเฉพาะว่าขันธ์ห้าเป็นภัยใหญ่ของเราที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามารมารมันมีสี่มารคือกิเลสมารขันธมารเทวปุตตมารมัจจุมารแต่มารที่มีความสำคัญที่สุดก็คือขันธ์ห้าที่เรียกว่าขันธมารขันธมารนี่มันหมายความไอ้ขันธ์นี่มันทำลายความดีของเราเราตั้งใจจะปฏิบัติความดีแต่บางทีมันก็ปวดนั่นมันก็เจ็บนี่เพราะเราเมื่อยตรงนั้นปวดตรงนี้ตรงนี้ว่านี่ถ้าเราไม่มีขันธ์แล้วมันจะปวดไหมถ้าขันธ์ห้าเราไม่มีมันจะปวดจะไม่ปวดมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมีที่ขันห้าความหิวความกระหายเกิดขึ้นก็เพราะขันห้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็เพราะขันห้าความแก่จะมีขึ้นมันได้ก็เพราะขันห้าความรู้สึกที่พัดพลาดจะท้อและของเข้าใจก็เพราะขันห้าความตายที่ปรากฏก็ขันห้าถ้าเราไม่มีขันห้าแสดงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีถ้าอารมณ์จิตและเมื่อขันธ์ห้ามันเป็นโทษอย่างนี้เราจะสนใจอะไรกับมันไม่อยากจะตายก็เสื่อมตายไม่อยากจะแก่ก็เสื่อมแก่ไม่อยากจะป่วยก็เสื่อมป่วยเป็นเรื่องของมันเราไม่สนใจในมันคิดว่าเวลานี้เราอยู่กับซากศพหรือว่าเรานั่งอยู่ในส้วมทำอะไรตัวจิตที่เข้ามาสถิตอยู่ในร่างกายร่างกายภายในไม่ต่างกับเครื่องเคลื่อนที่มันเป็นบริการสุขภพที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าชาติก่อนเราโง่เราพบกับปัญหาคือความทะยานอยากอยากรักในรูปสวยอยากรวยในทรัพย์สินอยากเป็นสมบูรณ์ราชวาสนาบารมีสามารถมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นใดจะอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะตีคนนี้เช่นโลคิดว่าตัวเรานี้จะไม่ตายเก่าเชื่อเกิดมีตัณหามันสอนอย่างนี้เวลานี้เราคิดว่าเราต้องหักล้างอำนาจของตัณหาซึ่งคิดว่าความอยากในรูปสวยไม่มีสำหรับเรารูปสวยรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุรูปสมบัติมันไม่สวยเกินไปเราไปไม่ได้แล้วก็มันไม่สวยเกินนานๆไปมันมีแต่ความทุกข์โศกเราไม่อยากรวยคนรวยตายแบบเราไปไม่ได้เราไม่อยากเก่งเก่งเท่าไรเขาก็ตายเหมือนกันฆ่าเขาตายได้แต่เขาไม่ฆ่าเราไม่ฆ่าเราก็ตายหมดอายุขัยเพราะนั้นว่าสิ่งที่ว่าโลกธรรมทั้งแปดประการความมีลาภความเสื่อมลาภความมียศความเสื่อมยศความมีสุขมีทุกข์ในเรื่องโลกีสายนินทาสรรเสริญยกไว้จากใจทั้งคนน้อมใจเข้าไปหาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าคนคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ที่ขัตติยราชยังสามารถสละราชสมบัติซึ่งเป็นจัตุรัสสมบัติสูงสุดของมนุษย์ในประเทศนั้นเมื่อมีเกียรติยศใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาออกบทก็อะไรเพื่อว่าเป็นกษัตริย์ท่านก็ตายเป็นกษัตริย์ท่านก็ป่วยหลงไหลไปฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ยังมีแต่ความทุกข์ปัญหาความสุขไม่ได้จะแหวงหาโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงครบไม่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์ร้องสมาธิตามใหม่สามวิปัสสนาญาณก็ได้แก่รู้จักทุก
ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาต้องตัดตัณหาและนาฏศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวปัญญาเห็นสภาพตามความเป็นจริงเพราะอันดับแรกอะไรก็จะเป็นของจริงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงถ้าตายแล้วร่างกายจะได้ไหมเอาไปไม่ได้เอาผัวเอาเมียลูกเอาเต้าไปได้หรือเปล่ามันก็เอาไปไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปได้ไหมมันก็เอาไปไม่ได้แล้วก็มานั่งห่วงมันทำไมใจของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวนั่นคือพระนิพพานคิดว่าขันธ์ห้าที่เต็มไปด้วยความสกปรกที่ไม่มีความเที่ยงเรามีความเกิดขึ้นแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องทัดใจเจ้าของรักความเข้าใจเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นไม่ได้มีกรรมเป็นของตนถ้ากรรมคือการกระทำด้วยอารมณ์ใจคือคิดด้วยใจหรือพูดด้วยปากหรือทำด้วยกายก็เรียกว่ากรรมคิดด้วยใจก็เรียกมโนกรรมพูดด้วยปากก็เรียกว่าจีกรรมทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือมโนกรรมจิตใจของเราคิดอะไรตัดขันธ์ห้ามันทิ้งไปในเมื่อมันเลวมีสภาพไม่ดีอย่างนี้จะคบหาสมาคมมันก็ประโยชน์อะไรยกยอดไปเสียซึ่งมันไปหมดเวลานี้เราสมคันห้าเป็นทุกข์เราต้องกินเราต้องนอนเราต้องป่วยเราต้องเมื่อยเราต้องไม่สบายไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขจากขันห้าก็เรื่องความว่าเราไม่คบขันห้าเป็นสำคัญตายคราวนี้เลิกกันขันห้าของเราขันห้าของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีในจิตของเราเวลานี้เราเมื่อยจะเพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพานและหลังจากนั้นก็ทุกคนตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาว่านามปะทะเฉพาะท่านสุดอวิญญาจะให้เวลาตลอดจะครึ่งชั่วโมงและจากนั้นก็จะสอบถามพระว่านี้เป็นเรื่องของพระแต่ก็อย่าลืมนะอาจจะสอบถามเพียงองค์สององค์เท่านั้นแล้วก็ให้ทุกองค์แล้วก็ทุกคนที่รับฟังตั้งจิตไปตามนั้นแต่ไม่ต้องเล่าไล่เบี้ยแล้วทุกคนมันก็เกินพอดีไปแล้วพอเสียงเขาไม่ได้กระซิบถ้าพูดกับองค์ไหนถือว่าพูดกับเราแล้วก็ให้ตรงแบบไหนเราตรงแบบนั้นเขาจะถามในเวลานี้เสียงไหนจิตเราพุ่งไปตรงนั้นชื่ออารมณ์จิตจิตก็อาจจะคิดแตกต่างไปบ้างจากคนอื่นสมมติว่าถ้าเห็นเทวดาคนนี้ลงผ้าอะไรคนนั้นเขาตอบว่าผ้าเขียวใจเราบอกว่าข้าเหลืองเขาก็ถูกเพราะว่าเทวดาหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านจะแสดงสีตามอัธยาศัยแล้วเวลาก็สั่งให้ปลงอะไรองค์เดียวทุกองค์และทุกท่านที่นั่งนี่ตรงกันนั้นทำอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อผมปฏิบัติกันมาไม่ได้มีอย่างนี้ต้องช่วยตัวเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่ปฏิบัติไปได้แล้วเมื่อเวลาที่จำโจงขันห้าจัตนาปานุปติอารมณ์ของตัวให้เที่ยวไปตามลำดับตามที่ท่านจะเดินไปได้ให้มีความชื่นใจไม่อย่าลืมถ้าว่ามีอะไรไม่แจ่มใสค่อยตัดขันห้าเดียวนั้นและขอบารมีของพระพุทธเจ้านี่คือบุญบารมีที่เราสร้างมาถ้าหากว่าทุกคนคิดว่าเป็นลูกใหม่ศรีเป็นหลานท่านปู่ท่านย่าขอบารมีใหม่ศรีท่านปู่ท่านย่าช่วยให้เกิดความแจ่มใสเพียงเท่านี้การทำหลายก็จะมีการคล่องตัวการฝึกอวิญญาจะต้องทำได้เป็นปกติอารมณ์ใดที่เราทำได้แล้วต้องรักษาอารมณ์นั้นไว้อย่ามีความประมาท
ต้องอย่าอดดีอดดีไม่ไหวอย่าอดเลวคนเลวที่ว่าฉันได้แล้วฉันเก่งแล้วไม่ช้าก็ลงนรกทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าใจประมาทอุปาทานมันก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจงอย่าหาความรู้ด้วยตนเองถ้ามีอะไรสงสัยขึ้นมาถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถามพระพุทธเจ้าตรงถ้าทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ความดีจะไม่เสื่อมเวลาต่อจะมีไฟพอทุกท่านสร้างกายให้ตรงสงบจิตขึ้นใหม่กำหนดรู้ลมหายใจต่อใจออกใช้ธรรมภาวนาและพิจารณากรรมอธิยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาหมดให้เลิกเข้ามาขั้นความกิเลสที่ชนิดที่ละเอียดทั้งหลายให้ที่น่าใจตอนนี้คือเรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานเนื่องท่านอยู่ทรงเล่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความวุ่นวายในอุปาทะคืออารมณ์ยังแทรกซ้อนมีอารมณ์สั้นไม่เข้าจุดหมายปลายทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุตตจักดังนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐเขาเน้นถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีเป็นที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนนั้นมันดีหรือมันเลวถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตนนี้เลวจริงเพราะอะไรเราจะนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์เลี้ยงฉันก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีแต่คนสูงก็ดีมีแต่คนต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพก็เกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสกปรกมีความเกิดในขึ้นเมื่อในเมื่อต้นร่างกายเสื่อมไปในท่อมในท่อมกลางก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันเมื่อเราวันนั่งเราเกิดอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะไม่สาบตนเองก็รู้สึกมันจะเร็วเกินไปไม่นับว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามท่านมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายเพราะการสกปรกสมมุมไม่กันอารมณ์ไม่ทรงตัวไม่กันทำไมจึงต้องรังเกียจกันเราตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจฉาอารมณ์ที่มีอารมณ์พุ่งสั้นเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรมากแต่เพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งเพราะเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิ 2. เราไม่มีการไม่ฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มี 3. เราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มีตอนนี้ก็รู้สึกมีความสงบแล้วก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปรินิพพานถ้าเราจิตสั้นมันสั้นนิดเดียวเท่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปรางของเรายังมีอยู่เราจะไม่ละธรรมะพระองค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั้นใจนั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานและจะยังเป็นอรหันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดทิ้งกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่า
กิเลสอยากที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้เราก็สามารถจะตัดได้ไหนๆเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโกศว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดแค่เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมและเทวดาพักทุกข์โศกราวไม่ได้มีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จจิตจิตที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์กระโจนนาเรียกผมมีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างยิ่งและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็นไม่สนใจอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายเชื้อโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาขึ้นมาอารมณ์ไม่มีขั้นใดเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันธ์ 5ของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ช้ามันจะเป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายมันน่าจะพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมโพดย่อที่สุดก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในนุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานในใจผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสีทาสานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านที่พอใจในเทวตานุสติสมถานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิกอะไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสอดรีต่อนี้ไปต่อพระมันดาท่านพุทธบริษัทฟังคำแนะนำในการปฏิบัติเล็กน้อยตลอดนักปฏิบัติใหม่หรือเก่าก็การจะเก่าให้มีสองแบบรู้เก่าเราคลามก็มีเก่ากลาก็มีเพราะว่าเราพูดเก่าจะไม่รู้เรื่องเลยคือเข้ามาจนมาทีหลังไม่ได้บางทีก็ใช้คนร้ายโผล่หน้าโผล่หลังใส่ในการปฏิบัติกรรมฐานนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่จิตโดยเฉพาะเพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องฝึกฝนได้ให้จิตตรงแล้วต้องใช้อารมณ์ตรงตามคำสอนในสมัยพระพุทธเจ้าท่านพูดเกิดก็เป็นโลโซดาทีทาคาราคันเพราะว่าเขาฟังเขาตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังฟังดูคำทุกคำรู้เรื่องรู้เป็นสมาธิเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเป็นปัญญาเป็นปัญญาญาณในสมัยนั้นเขาไม่ได้ฟังมากอย่างเราพระพุทธเจ้ามันนานจะไปมโนสักครั้งประมาณนี้สักครั้งหนึ่งเราก็โชคเราไม่ก็ผ่านไปไม่ได้อยู่ประจำนานๆแต่ว่าสำหรับของเรานี่บางทีฟังไปฟังไปเลยไม่รู้เรื่องเลยต้นอันว่าเราอยู่ใต้ต้นกัลยาณมิตรต้องกันแล้วก็พุทธนี่บอกมีเจ้าแหวนเงินทองเขาปรารถนาอย่าได้ข้าเดินมาก็ได้ข้า
ขยาแม่เงินดวงมาก็แบ่งเงินขยาแม่ทองก็ซื้อทองเอาขยาแม่ซื้อก็ซื้อทองคนอันหล่อคนที่อยากอยู่ข้างใต้ตนเหลือไปหลายท่านเหลือไปเราก็เอื้อมเกียงสมบัติลืมไปเลยว่าไอ้หนุ่มสาวนี่มันมีค่าดังนั้นต้องทำใจให้มันตรงเราต้องเกียงข้าวข้าวรับปีฟังกันตัวท่านจริงเราขอทุกท่านที่มาใหม่ก็มาเก่าจงสำนึกในใจของตนเองสำหรับตัวเก่าว่าทำไมคนมาใหม่ก็จะเอาไปได้เขามีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเราเขามีอวัยวะการ32เรามี31 หรือ 30เราที่เข้าใจได้เพราะว่าหนึ่งเขาใช้ศรัทธาความเชื่อทุกอย่างนี้ถ้าขาดศรัทธาทุกตัวเดียวไม่มีอะไรได้เลยสองก็มีวิริยะอุตสาหะตั้งใจทำคำแนะนำแล้วก็สามเขาไม่อดเลวคือพูดดีเขาว่าอย่างเดียวเขาไม่อดเลวให้คำอดเลวหมายความเขาสอนอย่างนี้ว่าทำใจอย่างนั้นเขาสอนอย่างนั้นมันก็คิดตัวอย่างนี้เห็นว่าอดเลวมีคนที่เข้ามาไปเดี๋ยวเดียวเข้าไปแต่เขาไม่อดเลยเขาอดแต่ดีเขาดึงแต่ดีเขาได้แค่เลวไว้ที่จะได้ใจเมื่อการมีสามพูดแล้วไม่ฟังเมื่อคำมาพูดแล้วฟังเตือนแบบไหนไม่สนใจไม่รู้เรื่องเมื่ออาการมันตายก็ทุกข์หูหูก็ตายเมื่อตายก็ทุกข์มันตายเยอะจะมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมีใหญ่กว่าหูคนกระตาเราไม่ได้ยินคนอันว่าการที่ปฏิบัติไม่ได้ในสิ่งนี้ความมันเป็นเรื่องของจิตที่มีความไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตนเคยดำดินดำทรายแบบไหนก็ดำดินดำทรายแบบนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาก็เพียงปัญญาที่มีไม่ได้ใช้ปัญญาก็ให้อยู่แล้วแต่ว่าปัญญาไม่จำถ้าจำเขาได้ยังไงเขาแนะนำบอกว่าให้เจริญร่างกายเสียก่อนอันดับแรกถือบทข้อเรียกสัตว์ให้ง่ายเห็นว่าความเกิดไปเป็นทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติหลายร้อยครั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความแก่แก่ในสุขที่มันทุกข์ต่อมาเมื่อทรงตัวอยู่ก็มีความป่วยไข้ไม่สบายความป่วยไข้หมดสบายในสุขมันทุกข์เมื่อต่อมาก็มีความจำเป็นต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจคนก็ดีใจก็ดีวัตถุก็ดีอาจจะตายไปก่อนเราอาจจะสูญหายไปก่อนเราถ้าเราจิตเข้าไปดึงเข้าไปไม่ยอมรับก็เสียกับความเปลี่ยนแล้วก็ไปทุกข์แล้วในที่สุดเราก็ตายแต่ก่อนที่คนจะตายเนี่ยมันมีทุกขเวทนาหนักมีอาการดีขั้นเต็มที่ก็ให้ทนไม่ไหวก็ไม่ตายถ้ามันทนไหวก็ไม่ตายนี่เป็นอนุวัติไอ้ทุกข์ที่ความเกิดเป็นหนึ่งแค่ง่ายผิวก็ทุกข์ก็หายก็ทุกข์หนาวก็ร้อนหนาวก็หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์โดยใช่ไม่สบายก็ทุกข์มีลูกก็ทุกข์แต่มีลูกก็ทุกข์มีผัวมีเมียก็ทุกข์ไม่มีผัวไม่มีเมียก็ทุกข์ไม่ใช่อะไรทุกข์ใจจำสิ่งนี้ทุกข์ใจไม่รับอารมณ์กระทบกระทั่งจิตใจตัวเองไม่ทุกข์ในเมื่อความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วส่วนที่มันเป็นไปตามปกติธรรมดาก็คือความแก่เมื่อแก่ทุกวันก็ต้องแก่ขึ้นเสียด้วยแก่เลยเมื่อขณะที่ทรงตัวอยู่ไอ้การป่วยไข้การเสียดแทงไอ้โรคะนี้โรคการเสียดแทงคือความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่เรียกว่าความทุกข์กายสบายใจไม่สบายไม่ก็ทุกข์ก็ทุกข์ไปสุขตาเราก็มานั่งมองขันห้าแสดงกายที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกข์เห็นแล้วหรือยังถ้ายังไม่เห็นเราสิว่าป่วยมาก
ผู้คนพวกเราสำหรับท่านมาใหม่ด้วยนะถ้าคนเก่าท่านมาเห็นเนี่ยสวยจัดถ้าตั้งอยู่ทุกคืนทุกวันตั้งอยู่ทุกคืนทุกวันยังไม่มีปัญญามองเห็นการกลางเป็นจริงไม่มีทางรอดสบายภูมิเราก่อนนั้นเราพุทธาบัตรพิจารณาบัตรนั้นแล้วก็ต่อไปเราขอสู้คนใหม่สำหรับคนใหม่ก็ต้องคิดอะไรมากหลังจากบอกให้ท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาไสจนกว่าจะหมดเวลาแปลเสียตอนนี้ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ถ้าตั้งใจจริงถ้าสามารถตรงขันห้าได้ก็ตรงขันห้าไปท่านผู้มาใหม่สามารถตรงขันห้าได้ก็ตรงไปถ้าไม่รู้ว่าจะตรงขันห้าตรงร่างกายจะตรงยังไงสมัยนี้ก็รู้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เราก็กำหนดรู้เราไม่ใจให้ออกเราไปจับเป็นมั่งนะเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาว่านามาปะทะถ้าหวังจะเป็นปัญญาถ้าต้องการฝึกกรรมฐานปกติต้องภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านี่ก็คิดไม่ได้ก็ออกมาตัวเอามันอยู่แค่นี้ใจเราจะวับวับวับไปมันได้สักแห่งมันวับไปนึกจับที่มันได้ระหว่างนี้ใหม่นี่จะเรียนกรรมฐานปกติถ้าเมื่อจะเรียนปัญญาสมาบัติเราลมให้ใจตามสบายสบายเพราะภาวนาใจช้าตามปกติยังมันเหนื่อยจากลมให้ใจเข้าใจออกไปด้วยตามปกติรู้ลมเข้าลมออกรู้ภาวนาว่านะฮะฮะฮะลุกช้าช้าสบายสบายคุณเราไม่สนใจเราเมื่อตอนนี้เราจับอารมณ์ให้อยู่จุดเดียวคือตรงเข้าอย่างนี้เราจับลมหายใจออกเขาไม่จับลมอันนี้อยู่หายใจตามปกติให้หายใจตามสบายด้วยภาวนาไปด้วยอย่าให้มันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยก็หายใจยาวๆหายใจคลายอารมณ์หายใจเส้นที่มันตัวจะใกล้แล้วนิดหน่อยเมื่อสารมแบบนั้นเราพอหมดเวลาปล่อยเสียงและสอบถามตอนนี้จะบอกว่าตอนนี้ไปทุกท่านหยุดการภาวนาและพิจารณาเอาจิตจับไว้ที่ศูนย์เหนือสมองเอาจิตจับไว้ตรงนั้นนี่เพราะว่าถามไปคนเหนือเห็นไหมสว่างไหมแล้วก็ดูเลยไม่สว่างไม่สว่างเขาบอกว่าสว่างเราแต่สว่างเขาด้วยเขาตั้งเลยเขาไม่สว่างให้แก่ไปแล้วให้ตรงขันห้าไปขันห้าจานาตาเราก็ทำไปเลยถามไม่เห็นเสียงนั้นเสียงนี้ไม่เสียอะไรอยู่บ้างแล้วก็จิตจับจิตมันจับไม่ได้จิตใจมากถ้าตรงขันห้าไม่เสียถ้าตรงขันห้าไม่ได้ใจก็ยังไม่ใจใจจะออกถ้าจะทำน้ำจิตใจก็มาทำปกติก็เท่านั้นก็พอเวลาเจ้าชายนึกว่าจะเป็นไรจะอ่อนไม่โอเคถ้าอยากจะทำปัญญาสมาบัติต้องใช้ภาวนาและนมัสการพวกเราลมหายใจตามสบายสบายปัญญาไปถือลมเป็นสำคัญลมหายใจมันจะข้ามันจะออกมันจะรวมมันจะข้าก็ใส่มันถ้ามันสบายสบายและนมัสการถ้าต่อไปนี้ใส่เราสำคัญขอตั้งใจให้เจริญดวงจิตสมองกำหนดรู้ลมหายใจเข้าจะออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาใช้จนกว่าจะรู้เสียงการสัมผัสก่อนที่จะขอทุกท่านตั้งใจฟังคำแนะนำเสียงเล็กน้อยขณะที่ฟังคำแนะนำก็ขอกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยเมื่อเวลาพูดปลอดจากเสียงแนะนำแล้วให้เวลาปลอดจากเสียง30นาทีในตอนนี้ที่เราภาวนาเนี่ยถ้าทางที่ดีพูดยังไม่ได้ได้แล้วก็ใช้ได้เพื่อการเปลี่ยนใจของจิตให้มองไปที่พระพุทธรูปพยายามจับภาพพระพุทธรูปพระองค์ตอนในแสงไฟแม้ใจเราก็ภาวนาและพิจารณาไปด้วยลืมตาดูสบาย
แล้วก็หลับตาเมื่อคุณข้าพระพุทธรูปกับแสงไฟก็ภาวนาและพิจารณาไปด้วยถ้ามันเลือนไปก็เลือนตาดูใหม่ถ้าเราสามารถเลือนตาดูแล้วจำชัดเจนหลับตาเมื่อคุณข้าพระพุทธรูปก็กับแสงไฟทรงยืนได้สักยี่สิบนาทีนี่จะใช้ได้ดีมากความจริงเขาปฏิบัติเขาไม่หนักก็ถามว่าถามว่าสว่างไหมมันจะสว่างแสงชัดเจนก็ไปที่ไหนก็ไปได้ไปแบบแก่สว่างไม่ใช่ไปแบบนี้การที่เราสอนที่ศาลาเราลาบคือความประสงค์อย่างนี้ได้ทั้งพุทธาวิสติได้ทั้งอารมณ์กสิณก็ได้ทั้งปัญญาสมาบัติได้ทั้งวิปัสสนาญาณถ้าฉลาดจริงก็ความจริงก็บอกหลายครั้งแล้วที่จำไม่ได้หรือไม่ได้ทำก็แสดงว่าฉลาดมากเกินพอดีเมื่อเราคันแนะนำในตอนนี้ก็จะขอเวลาสักสิบนาทีท่านอันดับแรกขอให้ทุกคนก่อนที่ภาวนาอะไรทั้งหมดพยายามตัดขันห้าเมื่อขันห้าจะกระจกขันห้าเป็นทุกข์เรามีความทุกข์ตัวขันห้าเป็นสำคัญเป็นอาขณะที่เรามีความรักในขันห้าหลงไหลในขันห้าเมื่อเราก็นั่งพิจารณาขันห้าเดี๋ยวขันห้าเจอเรารักเจอเหนือสงไหลต่อขันมันชอบมันนักโกรธขันมันมากมันมีสภาพทรงตัวไหมคนหนุ่มคนสาวก็ดูคนแก่เขาคนแก่ในความจริงไม่ได้ออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็แก่จริงๆก็มาออกมาแล้วก็ตัวเล็กๆเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันที่รู้สึกแก่ในเมื่อเราท้ายที่สุดก็ตายความรักคนทั้งคนแก่ความไม่คล่องตัวของคนแก่มันลำบากแค่ไหนแล้วก็นึกว่ามันจะเอาใจให้ความทุกข์ที่พันห้ามันไม่เพียงถ้าเรายังรักขันห้าอยู่ก็แสดงว่าเราก็ยังโง่เกินไปโง่ทั้งสัญญาและโง่ทั้งปัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าการจำคนเอามาถึงเขาแก่ให้เราดูแต่เราไม่จำคิดว่าเราจะไม่แก่เขาพูดคิดว่าเราไม่แก่เขาเพราะอะไรเขาน่ากลัวเขาจำด้วยสัญญาแล้วก็ไม่ใช้ปัญญาไปเพื่อจำด้วยตอนนี้เราก็มานั่งตัดความโง่กันตัดความโง่โดยจิตยอมรับนับถือตัวของความจริงใช้ปัญญาที่จะลาหาความจริงของร่างกายเพราะร่างกายของเรานี่มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ถ้าเขาเห็นว่าสุขก็เกิดต่อไปก็แล้วกันถ้ามองไม่เห็นทุกข์ก็จะเกิดต่อไปเป็นโจทย์เป็นสัตว์รกบ้างเป็นเศษบ้างเป็นสุขภาพบ้างเป็นสัตว์เลี้ยงช้างบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นคนบ้างก็จะลงแล้วก็เป็นไหนก็ตามเป็นไหนก็ตามกันไม่ได้ว่าอะไรทั้งเรื่องกายแต่จัดว่าอาชาตาโดยประชาธิปไตยแต่ชาติก็จะมาเตียงก็บอกให้จะทำตามไม่ได้ทำตามก็ตามกันไม่ได้สูญใจใครแต่ว่าถ้าเราไม่จับกินข้าวอื่นโกงกินคนข้าวโกงคนอื่นไม่ได้กินข้าวอาหารมาต่างกันเราไม่ควรเขากินเขาไม่กินเราแต่กินให้เราคนเดียวในสมองเองเวลาสบายใจเมื่อความห่วงใยโดนใบแล้วมันมีขึ้นตัดตีโคความกังวลคือความห่วงใยเสียหมดเวลานี้เราคิดว่าเราห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ก็ไอ้ขณะที่เราไม่อยู่นี่อะไรจะมีขึ้นเราไม่รู้เพื่ออะไรทำไมต้องห่วงสมมติว่าถ้าเราตายในช่วงเวลานี้เราจะรู้เพื่อเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้ที่สิ่งที่อย่างที่แม้ว่าใจของเราจะเกิดความจะมีมันก็ทำให้เราไม่รู้เพื่อไม่ได้ที่เราไม่ใช่เป็นแบบเป็นคนสำคัญอันดับแรกตีโพจางไปเลยที่ตายห่วงทั้งหมดทุกอย่างเราก็ตัดความห่วงแม้แต่ร่างกายทั้งหลายถ้ามันจะตายก็ในเวลานี้ก็เป็นท่านไม่ดีเกิน
ที่เราพูดทั้งได้คนที่ก็เอาดีเพื่อเชื่อมันตายก็มันจะตายมันไม่เชื่อมันก็ตายเมื่อเราเลยคนก็เลยเอาหน้าขึ้นหน่อยบอกเชิญเข้าจะบอกคุณไม่จะบอกคุณอยากจะตายเวลานี้ก็ตามใจเป็นความยากสบายสบายตรงไหนสบายที่ฉันเห็นแต่เป็นตัวทุกข์ไอ้ที่ฉันจะต้องทุกข์อยู่ที่เราทุกวันต้องหาอาหารต้องทำกิจการงานต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ตอบใจบ้างไม่ตอบใจบ้างที่มีเรื่องความเข้าเกี่ยวกับมันเด็ดเดียวที่มีความกังวลเพราะว่าเธอคนเดียวเท่านั้นถ้าฉันไม่มีเธอจะได้ช่วยหมดตายละเพราะว่าจับตาเพราะว่าคุณตัวร่างกายวันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเพราะร่างกายนี่คนที่เขาตายแล้วถ้าตายในโลกเข้าไปสวรรค์เขาไม่เอาร่างกายไปด้วยเขาจริงไว้ถ้ามันเป็นเราเป็นของเราจริงเขาก็แบกกันไปนะเราไม่ได้แบกไอ้ที่ไปก็คืออธิสัมมาในกายที่เราสามารถเสียเรื่องจิตท่านจริงมันไม่ใช่จิตเลยนะครับมันเป็นร่างร่างหนึ่งที่มันอาศัยอยู่มันเป็นนามธรรมที่อาศัยในรูปไอ้ตัวนี้มันไปเวลาไปมันก็เลยแบกเอาทรัพย์สินมาเป็นแบกหัวไปด้วยมาเป็นแบกเรือไปด้วยมาเป็นแบกเครื่องแต่งร้านไปด้วยมาเป็นแบกทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ร่างกายผมก็ขึ้นมันก็ไม่ได้ไปที่มาไปก็แสดงว่าร่างกายนั้นมันไม่เคยร้ายเลยของอะไรแต่ถึงว่าเราจริงเราไปได้มันเป็นของที่เรื่องปัญหาตายแทนในตัวเราคนอันว่าคิดไม่เห็นตัวให้ตกเพราะต่อไปก็จับจิตอีกทีหนึ่งเพื่อเราจะพ้นจากธาตุร่างกายเกิดเป็นสักแต่นี้อาศัยอะไรอยู่สำคัญอาศัยว่าเราฟังคำสอนแล้วได้จ่ายถ้าได้จ่ายเมื่อไรมาสอนมาสอนที่มาสอนต่างความจริงเราคำสอนจะได้กล่าวว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ก็จะมีความป่วยมีความตายมีการพัฒนาอย่างของนักของสัตว์ต่างเชื่อไม่จริงถ้าไม่จริงก็จะเชื่อเห็นจริงก็เชื่อแล้วก็จะตายคือตอนนี้ไม่เชื่อแล้วทำไงเพราะว่าจะต้องแบบว่าถ้าเราไปเชื่อจะทำให้เราต้องยอมบาปคุณเราก็ต้องสิ่งให้มันบริสุทธิ์เวลาถ้าจะตายจริงๆไอ้ร่างกายมันไม่ไปถ้ามันจะไปถ้ามันไปอย่างเลยก็ไปสวรรค์อย่างพลังก็ไปเชิญอย่างดีที่สุดนิพพานอย่าไปในสุคติโลกเป็นสัจโลกเป็นตัวแปรที่เราตายไปทำไมที่เราจะไม่ไปใดๆถึงเราจะมีอย่างนั้นมีสิ่งข้าบริสุทธิ์แค่นี้ถ้ามีสิ่งข้าบริสุทธิ์ก็ยังดีอย่างเพื่อแต่จะนั่งตายที่เราจะไม่เกิดอีกเราก็ต้องไม่เมามันไม่ร่างกายไม่หลงในร่างกายเราหรือว่าเราหลงในร่างกายก็ไม่เป็นเสียงเสียงตายก็แค่ตายไปแล้วจริงแต่ร่างกายเนี่ยคือแค่เป็นสิ่งเดียวนั่นเองไม่เป็นไปแล้วก็เป็นแค่เป็นสิ่งเดียวแค่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 เป็นแค่เป็นสิ่งเดียวไม่เหลืองหลังตายเท่าไรไม่เหลืองหลังตายก็จะเป็นเรื่องเสียใจความจริงไม่เป็นหลังใจแล้วไม่เป็นหลังใจแล้วไม่เป็นหลังที่เราจะต้องทำนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าคนเราร่างโกรธร่างที่ระบายกันทำไมก็ตายทุกคนถ้าโกรธอยากจะทำร้ายให้มีทุกข์เราไม่ทำเขาก็มีทุกข์เราฆ่าเขาตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายความโกรธเป็นไฟเผาใจเราเป็นหนึ่งเฉยๆพยายามให้เขาสั่งมันที่ว่าเราไม่ดีไม่โกรธเขาไปเขาเป็นคนอื่นตายใจนั่นเขาก็จับปลายลูกเลยตัดสินใจว่าถ้าตายตอนนี้มนุษย์จะโลกก็ดีเชื้อโลกก็ดีตัวมนุษย์ก็ดีไม่มีสมบัติเราเราต้องการจับจุดเดียวคือพระนิพพาน
ผู้ได้เอาพระอนดาของพระพุทธองค์สถิตท่านก็บอกหลอกเสียงจิตจับภาวนาความลงสติที่กำหนดปริพันธ์แต่ลมยิ่งดีใหญ่ทำใจไม่ต้องไปนั่งพิจารณาแล้วไม่ต้องไปเกาะอารมณ์ไม่ต้องไปดูซ้ายไม่ต้องไปดูขวาใครจะสวยไม่สวยก็สั่งมันใครจะแก่ที่จะสั่งจะสาวจะลงก็สั่งให้มันมันจะรวยฉันไม่รวยก็สั่งให้มันฉันต้องการนิพพานเอาลงจากให้ความเป็นอารมณ์แล้วก็ทรงอนาปานสติสมาธิมีว่าเราสำหรับท่านที่ยังไปสุดแล้วก็ไปไม่ได้นะเอาอย่างย่อก็ติดกับนิพพานเป็นอารมณ์มัดทับมุดแม่บ้านต่อรวนรงตามลูกสวมเมียใหม่เอาไม่เอาทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่เอามันหมดไม่ต้องการมันหมดก็จะร่างกายก็ไม่ต้องการตายขึ้นได้เดี๋ยวเวลานี้เดียวเขาจะไปนิพพานนิพพานนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อจิตเราทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติต่อไปก็ทรงอนาปานสติจับอนาปานสติกรรมฐานให้รู้ลมเข้าลมออกแล้วภาวนาว่านามาภะสำหรับท่านที่เกิดปัญญาสำหรับท่านที่เกิดธรรมดาให้ภาวนาว่าพุทโธแล้วเราก็ได้ตามใจจนกว่าจะถึงขั้นบอกปลอดหมดเวลาปลอดเสียงเมื่อหมดเวลาปลอดเสียงเวลาที่ว่าสาดทางคนอื่นถ้าเขาเริ่มบอกต่อนี้ใจจะมีการสอบถามเป็นการสอบอารมณ์ของจิตเราก็ต้องรู้แบบสอบเราด้วยอย่าไปนึกสอบแบบนี้เขาเขาสอบแต่ถ้าบุคคลนะเขาไม่ใช่เสียงอิสระเลยนะเขาถามคนนั้นว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงเขาแนะนำแบบไหนเขาช่วยจิตเขาตรงไหนรับไปตามมันส่งเด็กถ้าเราตามนึกว่าเราเข้าจิตที่ตรงนั้นถึงที่ตรงนั้นก็ถามสองสิ่งในบางใจแล้วก็ตอบตอบเหมือนเขาแล้วไม่เหมือนเขาก็ไม่เหมือนเขาให้คำว่ากล้าที่อย่างเดียวมันผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเพราะข้อสำคัญอยู่อะไรว่าความบกความรู้สึกของจิตเป็นยังไงตัวความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาครับอันดับแรกต้องตอบตามนั้นอย่าไปใช้ความโง่ที่มันใช่หรือไม่ใช่หน่อยหรือไม่หน่อยอันนี้คืออารมณ์โง่ถ้าปล่อยตัวนี้เข้ามาแล้วก็นั่นมันจะมีวันจะยืนเลยขณะที่จิตเป็นสมาธิอารมณ์มันเป็นจิตถ้าฐานทับจิตเป็นแบบตุ๊บไอ้ที่บอกช้าๆเนี่ยมันจะแบบปล่อยช้าๆคนเที่ยงกิเลสก็ไม่ชอบอารมณ์มันจะบอกทันทีแล้วก็บอกอารมณ์มันจะได้ตายหรือไม่ตายถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นไหมมันไม่ไหวจะใส่ลงสุขจิตบอกตัวนี้ซื้ออะไรพูดว่าหน้าตาเป็นไงจิตมันบอกเป็นไงตอบทันทีอารมณ์แบบนั่นเพื่อสร้างเจ้าไม่กลัวดาวดาวส่งเลยก็ไปได้ใครเห็นว่าจิตสมัครอะไรเนี่ยใครเจอไม่มีท่านเลยพอจะถึงจุดเราวันนี้ทำไงก็ใส่ไม่ได้ถ้ามันนึกส่งเลยเข้าไปได้มันก็เป็นดาวส่งเลยเข้าไปได้เวลานั้นอารมณ์มันเป็นทุกข์เราจะได้ส่งเด็กไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าจิตเราไม่มีสมาธิไม่มีการตั้งมั่นอันนี้ได้ได้ทำได้ว่าจิตขนาดเว้นไว้ที่นี่แต่เราไม่ได้คิดว่าไม่ตายการเราควบคุมเป็นแต่เราแค่เดินทางและเราควบคุมเราปกครองแต่เพื่อให้คนใต้และให้ประชาชนและประชาชนได้อยู่ในความดีอันนี้ไม่ถือว่าเป็นอะไรโทษแม้แต่เราจะจ่ายเองก็ยังลงโทษครับผู้ชายว่าถ้าเราถูกทำลายถ้าเราไม่ได้ตายเสมอที่เราเป็นมาจากธรรมะคนทั้งโลกคนไม่ที่ดีขนาดไหนขนาดไหนเราขอไม่ดีเราแน่นอนเราดีไม่ได้แล้วก็แค่ลงบางเฉยเพราะว่าบางเฉยในที่นี้หมายความว่าเราไม่สงเคราะห์และไม่การสงเคราะห์ไม่มีประโยชน์เมื่อเป็นดูตัวอย่างนั้นก็จะแก่ก็จะแก่ไม่ได้สงเคราะห์คนทุกคนแต่ความที่ถ้าจะสงเคราะห์คนทุกคนจะแก่จะต้องดูแลว่าคนนี้จะได้การสงเคราะห์ได้หรือไม่
ถ้ายังไม่มีโอกาสที่จะขอเข้าป่าหลวงพ่อเจ้าแบบเสียใจหรือขาข้อว่าจิตของเรายังตัดชั้นห้าหรือร่างกายเราร่างกายคนอื่นมันมีสภาพเกิดตกเป็นธรรมดาถึงแค่อะไรก็ไม่สิ่งใดก็สร้างเกิดเดิมมาหรือว่ามันก็เคลื่อนเคลื่อนที่การจิตให้เราให้อาศัยในคนทำความผิดยังไม่ได้ละเอียดที่มานี้ต้องทำต้องร้องโทษแต่การร้องโทษก็หวังความดีถ้าเราทรงอย่างนี้สมใจใจเขาจะได้แค่ลาภมีอันนี้อีกจุดหนึ่งที่เราไม่ปฏิบัติก็ต้องพยายามตัดชั้นห้าหลุดขาดคือไม่เพียงแต่ชนะไม่ได้แต่ใช่เองเพื่อไม่ติดชั้นห้าเพราะชั้นห้าเนี่ยมันเป็นสภาพเป็นทางเป็นเชื่อสายความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายมันก็หนุนมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ปวดท้องมันก็ไม่สบายมันก็ไม่แสบมันก็ไม่ตายอาการอย่างนี้มันถึงสภาพของคือไอ้ความแบบทุกข์ที่แปลไม่สบายใจไม่สบายใจใจมันดีแต่ใจไม่ดีแต่ก็จะได้อะไรที่เราไม่ชอบใจมันก็ทุกข์เวลาถ้าใจสบายถ้าร่างกายมันไม่ดีมันก็ทุกข์อย่างแรกนั้นเมื่อท่านมีขันห้าท่านรู้ร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ถ้าขันอะไรท่านไม่ได้ท่านไม่สนใจมันจะทุกข์แต่ทุกข์มันจะทางเราทางทางอะไรก็จะมีทางแบบนั้นฉะนั้นเราเห็นในแท้หลังเหมือนกับเป็นมันเป็นแท้หลังที่ไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์แต่ปัญหามันอาจจะเป็นทุกข์แต่การเกิดโทษก็น่าตายให้ท่านมีการเกิดแท้มันเป็นใบแท้หลังมีแต่ว่าจิตใจให้สบายมันเป็นอะไรทุกข์มันก็แยกเหยียดตายไม่ได้เล่นจิตใจแต่การปฏิบัติเพื่อนี้ก็ต้องจัดกำลังใจดับตัวสุดคือเมื่อราหันอย่างเดียวแล้วตอนที่เมื่อราหันได้ต่อเมื่อความเป็นพระอนาคามีเป็นก่อนคือว่าอารมณ์พระอนาคามีเป็นพื้นฐานขั้นต้นไม่เยอะเสียจะเสียบาลีอาตาเป็นพื้นฐานขั้นต้นเมื่อต้องถืออารมณ์พระอนาคามีพื้นฐานขั้นต้นคือมองร่างกายตามความเป็นจริงสัญญาอุปาทานเราจะต้องจำได้เสมอว่าคนนี้มีสภาพไม่ตรงตัวเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่แล้วก็ตายแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายทุกคนทุกคนมองหาความจริงและข้างในมันมีอะไรบ้างมันมีอุจจาระมันมีปัสสาวะมันมีน้ำเลือดมันเหลืองมันหนองไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายที่เรามองมันว่ามันเป็นของดีแต่ว่าเราจะกินข้าวคนเราเลือกตัดลีจะกินน้ำก็จะกินน้ำสะอาดแต่เกิดข้าวอาหารที่กินให้ไปเพื่อเรื่องว่าดีแล้วเนี่ยเกิดข้าวน้ำที่เราไหลมาจากร่างกายเราแค่ลองเสียบข้องก็ตกลงเราข้าวกินเวลาเราจะกินแล้วมันดีเพราะแสดงแรกแสดงร่างกายเรานี่มันไม่มีอะไรดีมันมีความตกลงตกลงแต่เราควรที่จะจิตใจให้มันสงบความแต่เราไม่ค่อยจับนะแต่นอกจากนั้นแล้วก็ความจิตให้อภัยคนที่มีความผิดอย่าลืมว่าการให้อภัยนี้ต้องให้อภัยก่อนเลยถ้าคนที่อยู่ร่วมกันเขาไม่อยู่ในปกครองให้เราถ้าทำผิดระเบียบวินัยต้องลงโทษทันทีแต่การลงโทษโดยการยับยั้งในการเมตตาไม่ให้เขามีความไม่โทษมากเกินไปถ้าปล่อยใจก็จะหลงจะกลายเป็นมีความทุกข์แต่อย่างนี้เถอะทำไมถึงให้มาทำมีอะไรโทษเถอะถ้าให้มาทำมีเพราะพระเจ้าเองก็ยังลงโทษละอย่างพระวัตรนี้ไม่สนใจในคำท่านคำต่างๆเมามันมีใครเคยเสกงานเคยเสกงานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะขัดพระวัตรนี้ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษนั่นเกิดหนึ่งและดูตัวอย่างอันหนึ่งก็คือท่านมหาบรรพกแม่ชายชื่อว่าจุลบรรพกแม่ชายไปบวชแล้วรับบาตรเสด็จแหวนน้องท่านฟ้าหนึ่งสามเดือนคาถาสังเสริมคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธีโสบทเป็นสามเดือนนี้ท่านท่องจำไม่ยาก
พราะผู้ชายเจ้าหลังก็เป็นสมิทายาทแต่คิดว่าท่านแม่ยังอยู่กับเราก็จะติดใจถือในฐานะที่เป็นพี่จะมีความผูกพันความดีมันจะมีขึ้นมาได้แต่ท่านจะหายังแต่จะไม่ขัดน้องชายออกแต่ธรรมะเพื่อขัดอะไรในที่ชายเสียเพราะแม้คุณมันถูกใจเสียใจเวลาแล้วติดใจใจถามว่าคุณมันถูกเออบทในสมัครในศาสนาของใครเพราะในแต่ละในศาสนาของพระองค์ฉะนั้นพระองค์แสดงว่าเมื่อที่ชายทรงขัดเธอก็อยู่ในขาขัดเมื่อคุณมันถูกจะมีกำลังใจเต็มขังให้พระพุทธเจ้าที่ให้กำลังขันเนี่ยไม่ได้โชว์ให้มองในทางนาทีสมัยแรกส่งมาขายคุณหนึ่งแม่เจ้าพุทธนาถ้าขายคุณนี้เวลาภาวนาใจก็มือเคืองผ้าไปด้วยท่านภาวนาใจก็มือเคืองผ้าใจเคืองผ้ามาจะได้ผ้าก็ดำเหนื่อยท่านมือเหนื่อยจากมือเคืองไปคือมาการข้ามแดงแล้วก็จะกดถ้าการข้ามแดงจะกดทุกเวลาพุทธนาทั้งกายไม่ว่ากายแค่ไหนก็มันจะแคบเหมือนผ้าถ้าคุณนี้เดินทีใสสะอาดเที่ยวต้องเดินพรมไม่ได้ขนาดสะพานมาถ้าเที่ยวไปเที่ยวมาขยับแต่แบบมาแต่เดียวเดียวและเธอเหมือนใครสวยสวยงามเรื่องจริงๆเข้ามาเที่ยวต่อไปแล้วตายเราก็มีสภาพแบบนี้ตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความพอใจมาตามปกติต่อไปแล้วก็มีความเงียบเงียบใจแฝงแบบใครเหมือนใครคนนี้ในที่สุดท่านได้สำเร็จอาณาของท่านไม่ได้เป็นสมิทายาทเมื่อคุณเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแค่ไหนก็ดีย่อมลงโทษคนเพราะการลงโทษคือเพื่อหวังผลในความในนั้นนั้นนักสมิทายาทจะดีอย่าลืมจะนึกว่าเออเป็นพระอนาคามีหมดเกิดเป็นพระทำไม่มีกิเลสทำไมยังลงโทษคนการลงโทษมีความหมายไม่ได้ลงโทษแบบอาฆาตเพราะท่านนี้แต่แม่ดีไม่ได้ก็ต้องว่าตามนั้นถ้าแม่ดีไม่ได้แม่นี่สุดก็ต้องขับเพื่อขับถ้าเรื่องยึดเหนี่ยวในครูบาอาจารย์เชื่อแล้วเรื่องสุดอย่างท่านอาจารย์แม่ถึงก็เลยจ่ายขับจะกลับบ้านจะอายจะบ้านขับถ้าอยู่ไม่ได้ในสามปีไม่ได้อะไรถ้าอยู่ไปก็อยู่ไม่ได้ก็จะจ่ายขับเพื่อตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่เดินกระโดดเท้าตายคือท่านที่เดินกระโดดเท้าตายตัวนี้รู้จักจังการตัวนี้ก็ท่านแสดงว่าท่านไม่มีความอะไรในขันห้าจะเล่าตายแล้วมันจะตายจะตายตัวนี้ละดีฉะนั้นเออท่านเลยจะมาซื้อยิ่งแสงแสงไปจนขัดขันยาสีไม่แจกหมดแต่เหมือนกับเองแสงอยู่ข้างหน้าท่านเลยพูดว่าแสงแสงจะไล่ราชลุกคนใดเห็นความโกรธเป็นมันเกิดเป็นขาดพบถ้าเดินที่เดียวพระพุทธรูปเป็นนั่งดูความสวยสดงามของพระพุทธเจ้าเข้าใจมันสวยแต่เราจะเพื่อจะเปลี่ยนขัดขยาสีและเชื้อโรคใจเป็นแพทย์ไม่ใช่ที่ส่งเกิดที่สวยมากขึ้นความติดความสวยอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่ว่าความติดความสวยของร่างกายไม่มีประโยชน์เพราะว่าคำว่าพระพุทธเจ้าจะได้อยู่ที่ขันห้าคำว่าพระพุทธเจ้าถึงตัวกับเซลล์ฉะนั้นนั่นเป็นอะไรที่โลกพระโลกประสงค์ว่าจะเป็นพระบรมครูท่านว่าจะสินใจไว้ว่าพระโลกจะไม่ได้ดีจะไม่ขอบขอบว่าท่านตัดสินใจยอมเดือดของตายแต่แสดงไม่ห่วงกันเพราะความเจอเราหันมันดูดเดียวคือว่าไม่ห่วงในร่างกายแค่เราอย่างเดียวพลังจิตหรือพระดานถึงร่างกายไม่มีประโยชน์พลังกายเป็นของเราที่สุดจะตายก็เสียแค่นี้แหละคืออารมณ์กรรมฐานว่ามีตัวเดียวถ้าเราใจแท้เพื่อนที่เป็นต่างได้จะไปถามว่าพระพุทธเจ้ากี่องค์ตามเขาจะตัดกันเหลือแค่1,500เพียงนี่ท่านสอนว่าพระพุทธเจ้าตัดไป4,000กรรมฐานก็มาเรียนอยู่ที่คำตัด1,500ตัวเดียวคือได้สอนว่าแต่พระพุทธบริษัททุกท่านบางคนถึงแสงสว่างมากเกินไปตัวพ่อพ่อมองเห็นเองก็มีผู้แทนใจในแบบในแสดงในที่ปัจจุบันยานธรรมใช้ปัจจุบันยานธรรมจะมาถ่ายสูงจะมาที่สูงส
มาธิเป็นตัวนำขึ้นนี่ลักษณะอย่างจะได้เห็นชัดถ้าแสงหน้ามากเกินไปก็แสดงที่ลักษณะอย่างเราน้อยได้แต่แสดงสมาธิแต่ยังการมีแสงมาดูขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่สามารถเห็นอะไรได้เท่านี้ก็จะมายังต่ำเหมือนกันต่ำเกินไปต่ำไปจนกระทั่งมัวมองไม่เห็นเพราะการฝึกแบบนี้จะต้องว่าทำได้มโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจแต่ถ้าจะขึ้นไปที่ไหนก็ตามต้องแค่ดำความรู้สึกไม่ใช่เราเห็นตัวเราเดินงงงงงประการนั้นเราอันแรกแต่ว่าไอ้ความรู้สึกมันก็เป็นอยากมีความรู้มากเกินไปไอ้ถ้าเรามีความรู้มากเกินไปแค่ทำโอกาสทางนี่คงจะโอกาสทางนั่นอยู่โอกาสทางแต่ความจริงเนี่ยคนที่รู้จักโอกาสทางไม่มีไม่กี่คนใช้กับโอกาสทางให้เป็นจริงเลยไม่รู้อะไรโอกาสทางแต่แม้คนไม่เคยเห็นที่นะถึงจะไม่ที่ก็แรงเดือนไม่ได้ต้องทำใช่ไหมวะคนไม่เคยทำนี่จะหมายถึงอารมณ์ที่มันยึดเหนี่ยวอยู่ก่อนมีความรู้สึกอยู่ก่อนถ้าถามว่าถ้าอินรูปร่างเป็นยังไงถ้าอินต้องสีเขียวใช่ไหมแต่ถ้าเจอถ้าอินไม่ได้เขียวถ้าอินจะเขียวเป็นยังไงถ้าถามเทวดานี่หรืออินนะเขียวเห็นเทวดาองค์นี้ไม่เห็นเพื่ออะไรเทวเหลืองทำให้อินเยอะไหมมีการเนื้อเรื่องจิตเป็นเรื่องทานในจิตเลยไม่ใช่อินเสียงหรอกเมื่อถ้าจิตที่จะมีดวงตาทานแต่ท่านจริงถ้าอินมันมันเขียวมันสวยมีเครื่องตรงต่างหลายสีในบางขณะเราอย่างถ้าจะเจออินเสียงหมายถึงว่าสวมมงกุฎแล้วก็มีมรกตอยู่ข้างบนถ้าสมิงถ้าเราสมิงมันก็จะขายได้มาจะมีเสียแต่มันไม่เสียก็เป็นที่เข้าของเสียหรอกมันจะเป็นแค่ระหว่างเราเสียสีเสียแดงสองฟ้ากับสีเสียจางมันจะเสียลงมาแต่ยังหูเครื่องกระดาษพัดเงยจีเงยพัดจึงเสียทุกอย่างมันเป็นโรคเดิมแค่เราเสียแล้วสีเสียวแต่ทำจริงเสียไม่ใช่หรอกถ้าเราไม่สีเสียวทุกก็ต้องตั้งใจทำให้ถูกลงเพราะความจริงแค่กระดาษคนละองค์หรือพระประสงค์เป็นองค์จะเห็นชัดกันนั้นไม่ต้องไม่เห็นเสียใจออกไปแต่บางคราวเมื่อท่านไม่สมกฎหรือว่าท่านสมกฎแต่ว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้กฎแล้วมันยอดเราก็จะได้เห็นได้สีเขียวบางครั้งเห็นแค่กระดาษสีขาวก็ไม่ยอดบางครั้งก็เป็นสีเหลืองบางคราวก็เป็นสีแดงก็ได้หลายหลายสีก็ไม่ได้ก็มีหลายสีเมื่อทำโอกาสทางมาใกล้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาเดินมันแค่เห็นแค่ใจก็เป็นอย่างนั้นแล้วเวลาที่จิตได้ตั้งสมาธิตัวนี้มันไม่ใช่อารมณ์เดิมถ้าจิตมีสมาธิอารมณ์มันก็เริ่มไปคิดถ้ามันเคลื่อนไปได้ตอนนี้ในการตั้งหูตาสายความรู้สึกไม่ใช่ตายเห็นแต่ใช้ความรู้สึกบอกถ้าได้ถามเวลานี้เห็นพระไหมน้ำบอกเห็นเห็นพระหรือยังในขณะตัวเองถ้าความรู้สึกอันดับแรกมันบ่อยไงต้องปล่อยตามนั้นอย่าใช้อารมณ์ที่กรุณาแต่ถ้าใช้อารมณ์ที่แสดงความโกรธแต่ตัวนี้มันจริงหรือที่ให้แสดงทันทีถ้าได้ถามแล้วถ้าได้ปล่อยไปข้างหน้าถ้าปล่อยไปข้างหน้าแค่ศีลบริสุทธิ์ดีสมาธิทรงตัวดีมีแต่สมาญาณเมื่อเริ่มจันทร์ใสชัดเจนตอนนี้แหละเราจะมีความชัดจะได้เห็นชัดจะได้เห็นในรูปตาเพราะนั่นก็ให้ทำลงไปฉะนั้นบรรดาที่มาลาที่ได้แล้วก็ตั้งใจตั้งจิตค่อนข้างไว้ว่าเราขึ้นไปใครใดเราจะตั้งไปอยู่จะเข้าถึงพระพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยานตัดชั้นห้าคือแต่คณะปฏิบัติทุกคนจะต้องศึกษาต้องเลือกจิตให้ได้ต้องจำให้ได้ครับแล้วก็ทุกวันการที่เราจะขึ้นยานเดียวจิตเราจะต้องค่อยควรต้องเลือกจิตว่ามันยานจิตอะไรบ้างสกายยานจิตรายยานจิตร่างกายและจิตจะมีความห่วงในร่างกายและ
่างกายไม่ได้กายเป็นเราเป็นพ่อเราเราเห็นไม่ร่างกายพ่อเรามีประโยชน์ร่างกายคนอื่นมีประโยชน์เราเห็นอย่างนั้นไหมถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงจิตขนาดใหญ่เท่าระดับถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเรามันไม่มีประโยชน์ไปพ่อแม่ก็แก่ทุกวันไม่ตายก็ตายอย่างนี้คือแบบตัดสายด้วยวิธีกระดาษแผ่นแต่แรกแต่ใจวิธีเดือดแรกขึ้นแข็งเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีนอกจากจะเกิดก็ไม่ตายมันก็ทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับเราเราไม่ติดอยู่ในร่างกายของเราถ้ามีความรู้สึกอยู่ของเราว่าไม่ตายก็ตายมันค่อยๆพังไปทีละน้อยละน้อยมันสุดก็หมดไม่มีประโยชน์เพราะร่างกายของเราไม่มีประโยชน์ทุกอย่างเลยไอ้ร่างกายบุคคลอื่นเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์เพราะตัวข้าทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรไปเชื่อมต่อเมื่อต่อไปก็จะดูว่าเวลานี้เห็นในคนสมัยนี้ใจเราว่าจะทำคำสอนอะไรตัวสายข้อไหนบ้างมีอะไรบ้างที่เรายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้ายังมีอยู่แม้แต่จุดใดจุดหนึ่งตอนนี้ก็เลยยังมีวิสุทธิขาเราก็ยังไม่ได้ต้องใช้สัญญาเกิดมาหาความเป็นจริงต้องใช้สัญญาล่ะอันแรกก็เป็นสัญญาในความจำจำของจริงๆในโลกได้แล้วมีอะไรบ้างที่มันทรงตัวของที่เราซื้อมาใหม่ๆมันใหม่ตลอดและไม่มีเก่าไอ้คนในรูปร่างหน้าตาตัวทรงแบบนี้มันทรงได้แต่ความแต่สมัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีแก่ลงไปมีจริงลงไปมีความสุขไม่ได้มีความตายนะถ้าจิตมันเชื่อเรื่องนี้แสดงอะไรมันสงสัยว่าทำไปไม่จบแต่ถ้าดูแข็งก็จะนั่งจับถุงอันแรกแรกท่านแรกพระว่าถึงห้าระเบิดสุดไหมคำว่าระเบิดสุดไม่ใช่จะมานั่งระเบิดสุดเพราะธรรมดาจะเป็นกรรมฐานมันต้องระเบิดสุดทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตของเราบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ออกถ้ากระดาษจิตเราทรงได้ถึงได้ทรงได้เราคือชาตามีถ้าจิตชาติเราบริสุทธิ์ก็กระดาษทรงได้ในเราได้นาตามีคืออะไรตัดอะไรตัดผลถ้าจิตชาติได้นาตามีตัดถ้าจิตได้นาตามีจิตจิตจะจิตใจจะเข้ามาทันทีจะทรงจิตใจเป็นปกติไม่จะทรงวัดแล้วถึงมันสุดก็ต้องเราทำต่อไปว่าเรายังมีความเห็นว่ารูปร่างหน้าตาให้คนอื่นยังมีความสวยสดงามในที่ต่างตาต่างใจเราไหมถ้ายังมีอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นพระนาคามีไม่ได้ถ้าบอกว่าเราไม่ร่างกายของคนหนึ่งขอมาเกิดไม่เป็นที่ศาสนาท่านก็จะแสดงความโกรธความเห็นบาปไม่ได้เราคงได้ทำเพื่อถือใครเพื่อเป็นเรื่องของใครทำความดีของเราครับถ้าจิตใจได้กระทบกระทั่งกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่พอใจก็จิตใจยังโกรธได้ก็ไม่จิตใจอยู่ยังไม่เพื่อมาเราเป็นการหลอกทางนี้ถ้าต่อไปก็มาดูรูปธรรมแล้วรูปธรรมถ้าเราจะติดอยู่ในรูปธรรมแล้วรูปธรรมตั้งมั่นในอารมณ์ไม่อยากจะเคลื่อนยังไม่ได้จิตโรยราคะโรยราคะเราได้เห็นว่ารูปธรรมและรูปธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงกำลังใจอย่างหนึ่งเพื่อจะนำพลังจิตเรามีปัญญาขึ้นสามารถจะตัดกิเลสของเราจะสบายที่อาตมาทุกข์มาคุมจิตพัฒนาที่จะไหลไปสลายเพื่อไม่จิตไหลไปตัวเราเองเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นว่ารูปธรรมและรูปธรรมเป็นของเล็กก็เลยจะว่าเครื่องมือถ้าเป็นกำลังสำหรับจะใช้ก็ไม่ควบคุมใจไม่ตั้งจะได้มีปัญญาอย่างต่อไปก็จะดูตัวมันละการถือตัวที่ตนการถือตัวถือถือความรู้ถือฐานะถือเกียรติยศยังมีสำหรับเราไหมถ้าเราเนี่ยคนเราจับมีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจอย่างนี้เพื่อจับใจจับมันละเราถ้าอุตส่าห์จับก็จะรวยเป็นท้ายว่าเรายังหวั่นไหวในความใดที่มีความละจับเราเนี่ยใจที่จะเทวดาคนนี้เทวดานี้พักแค่นี้ก็พออย่างนี้เป็นที่แหวกจะมีกิเลสละเอียดจับอยู่ใช่ไม่ได้ต้องใช้กำลังใจตรงเฉพาะพระนิพพานอันดับสุดท้ายอันนี้พา
อันนี้ชาติคือคนอันนี้สัตว์ประหลาดอันนี้สัตว์ประหลาดแปลว่าสมบัติของโลกคือโลกและความโลกทั้งหมดเป็นปัจจัยของความทุกข์มนุษย์มันเป็นมีความทุกข์เป็นอะไรเกิดขึ้นกันตายเรารู้จักทุกข์ไหมเห็นรู้ไหมอะไรมันเป็นทุกข์ความไม่สบายใจไม่สบายใจมันเป็นทุกข์คนเราเนี่ยมันทุกข์ทุกข์ในหัวใจของเราแต่แล้วมันลืมไปมาความทุกข์เมื่อตัวอวิชชาที่จะหลุดไปได้แล้วเมื่อเราเห็นว่าการอยู่แรกการให้เราอยู่มันเป็นทุกข์มันทุกข์โสมมันกินทุกข์ไอ้ทุกข์กินเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้ามันหิวมันกินมันจะทุกข์กินแค่ไปแล้วมันก็ไม่หมดทุกข์เดี๋ยวมันก็กินใหม่ถ้ามีโรคไข้ไข้เจ็บปวดใจร้ายใจร้ายมันเป็นการการทุกข์ทั้งหมดยังมาเลิกจะเป็นโรคก็ไม่ได้กินทุกข์แต่พักทุกข์โรคใจหมดทุกข์ไม่สบายมันมีข้อลงมาเป็นการตัดตัวทุกข์ตัดตัวหลายตัดปัญหาการอยากอยากอะไรอยากเกิดอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีทรัพย์อยากมีสินอยากเงินมันอยากไม่หมดอยากตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวทุกข์ตัวที่เกิดทุกข์เป็นการตัดตัวนี้ก็ต้องค่อยๆตัดไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาทีเดียวก็ได้ครับแล้วก็ไม่ได้ติดท้ายไม่ต้องแต่งงานมีผัวมีเมียไม่สบายอย่างนั้นถ้ามันมีอยู่แล้วจะต้องมองดูว่าไอ้การแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ความจริงมันเป็นทุกข์อย่างมหันต์แต่เราไม่ได้เคยคิดคิดว่ามันเป็นทุกข์มองข้างหน้าไม่ได้มองปัจจุบันเมื่อเจ้าพระพุทธเจ้าจะได้เห็นว่าไอ้ความปรารถนาในเรื่องการมาลงก็ดีในความโลภก็ดีในความโกรธก็ดีติดอยู่ในปัจจุบันในร่างกายก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ใจจะมีได้คือตัดปัญหาความอยากเสียอยากอะไรอยากเป็นคนอยากเป็นเทวดาอยากเป็นคนตัดเป็นเรื่องหมดถ้าเมื่อรุ่งเรืองอยู่คือพระนิพพานในการที่ตัดความอยากได้นี่อย่างนี้ก็ต้องเหนื่อยมีศีลบริสุทธิ์แล้วมีสมาธิทรงตัวสามปัญญายอมรับและถือผลของความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงในบรรยายกันให้เราทำมันหมดแต่ก็เห็นเมื่อไรเกิดแก่เกิดตายเห็นแล้วความเกิดแค่ไม่สบายเห็นแล้วตัวทุกทุกอย่างเลยเห็นแล้วแต่ทำไมเราถึงไม่จำไอ้ความจำนั่นมันเป็นความทุกข์ที่มันเป็นสัญญาแต่เห็นทุกข์ทับว่าที่ของนี่มันคนละส่วนกันที่จะต่ออยู่ไม่เป็นสัญญาหยุดเมื่อมันจะแค่เท่านี้พอแต่ในเวลาปฏิบัติทั้งหมดจะต้องจิตคล่องในสองเรื่องได้จิตประการให้ทรงตัววันทั้งวันเวลาใดก็ตามทุกอย่างว่าจะต้องนั่งดูจิตถ้าจิตมันจิตร่างกายมั้งยังไม่ร่างกายเป็นเราเป็นใครเราหรือเปล่าถ้ามีใครเข้าใจและทำใจแข็งก็ไม่ใจหรือเปล่าถึงก็เราบริสุทธิ์ไหมถึงขนาดไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ถึงห้าอย่างตัวก็ได้เพียงแค่โสดาปัตติมาพอถ้าเขาได้ยังถึงตายบริสุทธิ์เราก็อยู่ในขั้นอนาคามีถ้าจะมีถึงตายบริสุทธิ์เป็นปกตินั้นมีแรงผลคนยังไม่เป็นอนาคามีผลก็จะถือว่าตายบริสุทธิ์ความเป็นอนาคามีมากเมื่อไรก็เป็นอนาคามีคนแรกแล้วก็ต้องดูต่อไปก็ดูรูปฌานและรูปฌานยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานเมื่อเราไปอ่านไม่ได้ยังมีการถือตัวที่เป็นรังเกียจคนรังเกียจสัตว์อย่าไปอ่านไม่ได้ใกล้จะมีมรณะการถือตัวที่ตนยังมีอารมณ์ฟุ้งไหมโอ้เรื่องไหนดีเรื่องไหนดีข้าวสุกสุกลูกสวยดีเสียแซ่บดีสิ่งหอมดีรสอะไรดีสัมผัสลองเพิ่มดีอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเทวดาดีหรือคนดีก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ายังมีอารมณ์สั้นมากอารมณ์นิพพานต้องเห็นว่าพระนิพพานเท่านั้นเป็นจุดเชื่อว่าทางธรรมดาให้ใจไม่เห็นทางความเป็นจริงร่างกายของเราก็รู้ว่าส่วนไหนสะอาดส่วนไหนไม่สกปรกถ้าเรารู้ร่างกายของเราเราก็รู้ร่างกายของคนอื่นด้วยที่ให้พิจารณาแบบนี้ก็คือว่าเป็นการตัดกามฉันทะเพื่อความพอใจในกามคุณ
ที่เราหลงไหลใส่ฝันว่ามันเป็นของดีของเศษแต่ความจริงมันเป็นของสกปรกโสโครกน่าเกลียดเพราะหลังจากนั้นไปก็มาพิจารณากำลังใจของเราว่าที่เราโกรธที่จะประหัตประหารชาวบ้านชาวเมืองทำให้เขาลำบากบ้างทำให้เขาถึงแก่ความตายบ้างอันนี้มันมีอะไรที่ประโยชน์ตัวเมื่อคนทุกคนเกิดมาแล้วมีทุกข์ถ้าเราไม่สั่งแกล้งเขาเขาก็มีทุกข์เราไปสั่งแกล้งเขามันเพิ่มทุกข์เราคือกำลังใจที่คิดจะทำลายให้เขามีทุกข์ในจิตใจเราไม่สบายคนละคนเราเกิดมาทุกคนร่างกายทุกคนทุกคนนอกจากสกปรกแล้วก็หนึ่งอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทุกครั้งในขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ไม่ได้สามอนัตตาในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อคนทุกคนมีร่างกายไม่เที่ยงมีความทุกข์และต้องตายไปในที่สุดคนเราที่เราจะคิดสร้างใจศาสนาเป็นศัตรูกับเขาคิดทำลายร่างเขาซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์เราฆ่าเขาได้เขาอาจจะตายแต่ว่าถ้าเขาตายไปแล้วเราจะมีสุขและมีทุกข์เราก็หาความสุขไม่ได้เพราะเราหลบไปเพราะเราจะรู้ว่าเราเป็นผู้ร้ายเพราะในที่สุดเราก็ต้องตายนี้เพราะนั้นประโยชน์ในการคิดที่ว่าจะหันที่ใดกันในการคิดที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรมีสำหรับเราเราจะมีกำลังใจเมตตาความรักไว้ก็ผูกพันในความรักแต่ความรักจะไม่ไปในจักรวาลทั้งปวงคิดว่าคนและสัตว์ต้องเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราคนและสัตว์จะเพื่อนเคยแก่จะตายสำหรับเราเราไม่หวังเป็นศัตรูสำหรับเขาเพราะเขาจะคิดในศัตรูกับเราเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครน้ำใจของเราประกอบด้วยเมตตาคิดว่าเป็นร่วมโลกทั้งหมดเป็นเวทีดีสำหรับเราเพราะเราคิดที่สองเราคิดว่าเรามีความสงสารสัตว์ทั้งหลายและเสือโคนคนและสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะมีลัทธิใดๆศาสนาใดๆเชื้อชาติใดๆพอพันใดก็ตามถ้าเรามีโอกาสที่จะสงเคราะห์ได้เราก็พยายามสงเคราะห์ให้มีความสุขที่อันหนึ่งอารมณ์ใจของเราจะไม่ติดขาดที่ยาเพื่อนเมื่อเพื่อนได้ดีเราจะคอยยินดีกับความดีของเขาด้วยแทนที่เราจะติดขาดรับมองต้นเหตุว่าทำไมเขาถึงดีเพื่อความดีกับเขาอย่างนั้นเพราะอะไรที่เกิดเขาก็หาเหตุไม่พบเราพยายามปฏิบัติตามความดีที่เขาได้รับเราก็จะดีด้วยโดยการรีสีจุดจิตตั้งไว้ในอุเบกขาคือความวางเฉยท่านหมายความว่าผลของความดีเราไม่ปรากฏตามเขาก็ดีหรือถ้าว่าเหตุการณ์ใดๆอย่างหนึ่งซึ่งมันจะกฎปกติธรรมดาฉันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้กรรมอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่กระเทือนใจถือว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดที่เขามีอะไรบ้างที่กระทบกระทั่งหนึ่งความแก่สองความป่วยสามความตายสี่การทัดทายจะคล้องรักคล้องชอบใจเพื่อห้าความสุขหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจหกนินทาหรือสรรเสริญส่วนทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะทำใจวางเฉยไม่ดิ้นรนถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราเกิดมาแค่ตายส่วนทั้งหลายเหล่านี้เป็นของธรรมดาเขาก็เกิดเกิดมาแล้วมันหลีกเลี่ยงการอย่างนี้ไม่ได้แต่เวลานี้มันเกิดขึ้นเราก็จะวางเฉยไม่ดีใจหรือไม่เสียใจในเมื่อบุคคลอื่นมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจเราให้สบายเมื่อการอย่างนั้นปรากฏกับเราถ้าจิตใจธรรมดาท่านพุทธบริษัทตรงได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกท่านเป็นพระอนาคามีผลแต่ว่าผลในการปฏิบัติกรรมฐานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ต้องการเพียงเท่านั้นต้องการอย่างเดียวให้ต้องการผลที่สุดคือการละขันธ์ห้า
พื่อหวังพระนิพพานการละขันธ์5นี้ต่อจิตก็เคยละให้ปัญญาที่เป็นลายตามความเป็นจริงที่พูดกันตามอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจว่า1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคให้พิจารณาดูได้กายของเราว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายเมื่อวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้างใจเราเคยสบายที่ไม่มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ทุกข์ก็ทั้งเลยมีไหมจิตใจงานที่เราจะไม่ต้องทำแต่แหววหายเกี่ยวกับขึ้นประกอบต้องคิดให้ตัวอยู่มีไหมที่เราไม่ต้องทำเป็นอันว่าไม่มีเขาต้องมีงานเป็นประจำเพื่อการปวดอุจจาระการปวดปัสสาวะการป่วยไข้ไม่สบายการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่เคยมีกับเราบ้างไหมเพราะนั้นเราส่วนทั้งหลายนี้ไม่ได้ปลอดจากอารมณ์จิตของเราเราจะต้องกระทบกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์คือชอบไม่ซื้อไม่สบายใจไม่สบายใจอยู่เสมออย่างนี้จะกลายเป็นทุกข์เมื่อความแก่ก็มาถึงตอนนี้ก็ค่อยเลยตอนนี้ก็โตมีมาทุกอย่างกายที่กายก็เป็นทุกข์ถ้าความเกิดแท้ไม่จะมาเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์เวลาที่ทับซ้ายเจ้าของรักสอนของเข้าใจที่ระวังไม่ได้ใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าความตายทำว่ามีความทุกข์เป็นมาแต่ถ่ายเพราะว่ามันทุกข์ตลอดเวลาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแนะนำให้เราเปลี่ยนความทุกข์เสียเพื่อที่เปลี่ยนก็คือจิตเข้าไปยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เวลาวิทุขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อเรานำวิทุขาความตายทุกข์เวทนามันหยุดขั้นเป็นทุกข์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันทุกข์จากอะไรทุกข์เพราะเรามีขันธ์5คือร่างกายถ้าเราไม่มีขันธ์5ทุกอย่างเดียวอะไรมันจะมาทุกข์ความแก่กายมันแก่ความป่วยกายมันป่วยความตายกายมันตายแต่ความแก่จริงๆใจมันไม่แก่ร่างกายมันป่วยใจมันไม่ป่วยร่างกายมันตายใจไม่ตายเพราะใจกับกายไม่ได้เสียงเดียวกันมันไม่ขอแยกกันคำว่าตายและเกิดได้เกิดเป็นคนจะเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมร่างกายเดิมไม่ได้ไปด้วยเราทิ้งร่างกายส่วนนี้ได้ไปเกิดใหม่นั่นคือเรื่องร่างกายกับใจมันคนละส่วนดังนั้นการที่จะเปลี่ยนความทุกข์ก็ต้องตัดปัญหาคือความอยากอยากรักสวยรักงามอยากได้ของสวยของงามตรงนี้แท้จริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามสวยงามประเดี๋ยวก็มีแต่ความร่ำรวยอยากที่โลกอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นที่จะได้มาโดยไม่ชอบธรรมอยากโกรธอยากที่ฆ่าเกลียดฆ่าบุคคลอื่นมีความหลงผิดที่ร่างกายมันจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันจะไม่แก่มันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายถ้าอารมณ์ความอยากตัวนี้เสียเอาจิตเข้าไปยอมรับสัจเทศของความเป็นจริงเพราะร่างกายของคนเราสัตว์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแก่ติดตามมามีความป่วยไข้ไม่สบายตามมามีการพัฒนาของรักของชอบใจติดตามมาแล้วก็มีความตายในที่สุดเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องปรารถนาในมันการที่จะตัดความอยากนี้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องใช้มรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยชน์มรรคแปดที่เพิ่มลงมาทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกต้องศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์ทุกวันไม่ใช่เฉพาะเวลาปฏิบัติกรรมฐานต้องศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะวางศีลได้บกพร่องสองต้องสมาธิเพื่อจิตตั้งตรงว่าอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึ้นนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าก็ดีนึกความดีของนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นภาวนาว่าพุทโธไม่ใช่ความดีว่านามปัจจัยเราอันตรายคำภาวนาว่านามปัจจัยก็ได้เจตนาหาความจริงของขันธ์ห้าก็ทางใจให้ใจมันตั้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคิดถึงขันธ์ห้าคือร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีไม่มีสภาพตรงตัวมันแก่ลงไปทุกวันมันเป็นไม่ได้ความสุขสุขท่านก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแต่การอย่างนี้เป็นสภาพของความทุกข์ไม่ได้ความสุขเพราะไม่มีความปรารถนาในมันพยายามปัจจัยค่ะความรักในระหว่างเพศในการพิจารณาเห็นร่างกายสกปรกก็มีความเสื่อมไปและตายในที่สุดพยายามปัจจัยโลกในการสงเคราะห์คือการให้ทานพยายามปัจจัยโกรธในการเจริญเมตตาบารมีพยายามปัจจัยหลงเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ไปในทั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดตัวถ้าเราจิตของเราไม่มีความผัวพันในร่างกายของเราคิดว่ามันจะแก่เมื่อไรก็ช่างมันจะตายเมื่อไรก็ช่างเพราะว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีจิตไม่โผล่พันในร่างกายเขาคนอื่นไม่ถึงว่าใครสวยสดสวยงามร่างกายของแต่ละคนเต็มไปด้วยความสกปรกมีความเสื่อมโทรมในปกติและที่สุดก็ตายถ้าจิตใจของเราเขาไม่มีความโผล่พันในทัศน์สมบัติในทัศน์สมบัติทั้งหลายว่าทัศน์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ตายแล้วมีใครนำไปได้ก็มีชีวิตอยู่ก็หากินโดยชอบธรรมพยายามเชื่อในของตัวเมื่อถึงเวลาที่มันจะตายนะก็เชิญตายไปตามมัธยาสายใจสบายแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องเชื่อว่าขันธ์ห้าคือร่างกายจะเป็นมีความสงบมีความไม่เที่ยงเป็นทุกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานแนวทางในการไปพระนิพพานนั้นก็ได้แก่การไม่ผูกพันในขันธ์ห้าคือร่างกายเราจะเกิดสภาวะขันธ์ห้าคือร่างกายเสียมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่เพราะห้ามไม่ได้มันอยากจะป่วยก็เชิญป่วยเพราะห้ามมันไม่ได้มันอยากจะตายก็เชิญตายเพราะห้ามไม่ได้จิตใจเรามีสติมีอารมณ์เป็นปกติเมื่อความแก่เข้ามาถึงเราก็ไม่ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเราก็ไม่ทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามีความสกปรกอย่างนี้เป็นที่รังเกียจของเราทำใจให้มั่นคงแบบนี้เป็นแล้วว่าตายจะเรียนกรรมฐานว่าสองอย่างมีอารมณ์เสมอกันที่มีจิตตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานแล้วก็เมื่อกับขันธ์ห้าเป็นอารมณ์จะพระท่านที่ปฏิบัติเพื่อมโนวิถีแล้วเมื่อเกิดพิจารณาร่างกายเห็นต้องการตามความสมควรแล้วก็ตั้งใจรักษาอารมณ์ให้ทรงตัวใช้คำภาวนาวนามาภะเพื่อรักษาอารมณ์จิตไว้สำหรับท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานปกติใช้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ลมหายใจเข้าออกสำหรับลมหายใจเข้าออกให้ทรงอยู่เวลาที่ประกาศถูกการซักถามในการซักซ้อมอารมณ์ขมันดาดังพุทธบริษัทให้ถือว่าการถามคนใดคนหนึ่งให้ทุกท่านถือว่าถามเราด้วยถ้าการถามกันทุกคนไม่ได้ถ้าท่านแนะนำยังไงก็ขอให้ถือว่าแนะนำเราด้วยเอาจิตไปตามนั้นเวลาถูกทักถูกถามตอนเวลานั้นที่เราต่อที่นี่ไปจะเริ่มทำการทักทักถามตอนนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหยุดภาวนาและพิจารณาเพื่อรวมกำลังใจรับฟังคำถามรับฟังคำแนะนำถ้าแนะนำแบบไหนที่เป็นลาไปตามนั้นรับคำถามอย่างไรใจเราไม่ตอบไปตามเพราะว่ามโนวิธีแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันดับแรกเราจะคิดว่าเรามีแค่ลมจิตคิดตาม
ถ้าหากว่ามีอารมณ์ซึ่งแข็งจริงๆอารมณ์นั่นแหละมันในเมื่ออารมณ์มันเป็นทิพย์เมื่อสมาธิทรงตัวดีวิปัสสนาญาณแจ่มใสเราก็จะทราบว่ากำลังใจของเราต้องเที่ยวไปในภพต่างๆได้จริงถ้าต่อที่นี้ไปเขามันลาท่านจะต้องบริสัทธ์ชายหญิงสร้างกายให้จองดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและภาวนาพิจารณาธรรมอภิญญาใสในช่วงระยะเวลาปลอดการเสียปลอดเสียงเครื่องสมองนี้พร้อมทุกท่านสร้างพยายามสร้างใจทรงสมาธิให้มั่นให้กำจัดสิ่งกำลังใจว่าขันห้าของเหล่านี้จะไม่มีตัวตาต่อไปซึ่งเชื่อการทรงขันห้าที่ตัวนี้เป็นความแก่ความเจ็บความตายจนมีความทุกข์อย่างนี้เชื่อขันห้าอย่างนี้ไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับเราส่วนที่เราต้องการจริงจริงนั่นก็คือพระนิพพานถ้าตอนนี้ไปคุ้มดาจะสมบริสัทธิ์เพื่อสัตว์เพื่อท่านจุดทูบและก็เสียบเป็นดาตั้งใจภาวนาเพราะน้ำอมตะหรือว่าจะเป็นลายเป็นให้ก็ได้ตามอุทยานไหนถ้าเพื่อที่ระมัดระวังหน่อยนะถ้าจะไม่เสียบต้องหน้าจะไปตรงใหญ่จุดทูบวางไว้ที่ตากขันถ้าจุดเพื่อวางฤดูตากขันลงไปทำลายกับพื้นท่านลงเวทีจงระวังให้ดีนะของสงฆ์ของสงฆ์หรือของชาวบ้านก็ยังทราบถึงความเสียหายที่มันไม่ใช่จิตที่เป็นธรรมแบบนั้นบางทีเห็นบางท่านไม่เอาเทปตากกับกระดาษที่เลยใช้ใช้ที่หน้าแต่ว่าเอาเทปจุดแล้วก็วางไว้ตากขันท่านเจ้าไปพวกนี้ลงมาทำลายกับเพื่อนไอ้เพื่อนให้ประธานนี่ที่หนึ่งเป็นเพื่อนของสงฆ์ของสงฆ์เล็กหนึ่งก็ลงเวทีที่การเยเรนกรรมฐานแค่นี้เพื่อนสวรรค์ก็ลงเวทีไปตอนนี้ไปก็ฟังคำแนะนำเล็กน้อยอันดับแรกก่อนที่ท่านทั้งหลายจะภาวนาแล้วก็จงจำไว้ได้นะว่าการปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่ามโนวิธีคำว่ามโนวิธีนี่เป็นอภิญญาการฝึกอภิญญาตามปกติแล้วไม่ใช่ของง่ายเลยเป็นของหนักแต่ถ้าว่าความจริงถ้าเราตั้งกำลังใจเสร็จมันก็ไม่หนักหนักหรือไม่หนักอยู่ที่กำลังใจของเราคำว่าบารมีนี่ก็แปลว่ากำลังใจเพราะว่าถ้ามีกำลังใจเต็มนั่นชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีพร้อมฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาอยู่ที่กำลังใจอย่างเดียวถ้าเรายังห่วงชีวิตคิดว่าชีวิตมีความหมายยังกลัวตายการเจริญวิปัสสนาไม่มีผลนี่คือรายการหนึ่งเป็นข้อแรกก็ต้องดูตัวอย่างของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นครูของเราท่านบรรลุอริยผลอะไรเราต้องทำกำลังใจทางนั้นกำลังใจของพระพุทธเจ้าในตอนแรกที่ออกบวชมหาสิเนสกรมทรงตัดสินไทยละความรักในผู้ครองละความโลภคือความมีทรัพย์สินละความโกรธแม้จะมีศัตรูอยู่ที่ไหนแล้วก็ละความหลงที่คิดว่าความเป็นกษัตริย์จะมีความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงทราบว่าอีก7วันตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิจะมาถึงแต่ถึงกันนั้นก็ดีองค์สมเด็จพระจุลสีเมื่อเป็นข้าวไหว้ก็ทรงตัดสินพระไทยเพื่อความเป็นจักรพรรดิไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้เกินแก่พระยามัจจุราชคนที่เป็นจักรพรรดิก็ต้องตายตกสุดท้ายอำนาจของพระเจ้าพระพระยามัจจุราชเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนี่อารมณ์แรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ออกมหาสิเนสกรมทรงตัดสินว่าใครแบบนี้ค
ฉะนั้นการที่เราเจริญกรรมฐานก็เจริญรอยตามพระอยู่คุณบาทพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดับแรกก็ต้องตัดอารมณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ประการที่สองหลังจากที่สมเด็จออกแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็มีพระกำลังใจยิ่งขึ้นเป็นพิเศษทรงศึกษาในสำนักของพราหมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพราหมณ์นิยมในการทรมานกายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทรมานกายยิ่งกว่าบุคคลใดๆทั้งหมดถึงกับพูดหอมถ้ามือรูปจะขนข้างตัวขนก็หลุดร่างกายจะเดินไปไหนก็ควรจะล้มนี่แสดงว่าพระองค์ต้องการการบรรลุพิเศษสัมมาสัมพุทธญาณยิ่งกว่าความต้องการชีวิตเราก็ต้องคิดว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นำปฏิบัติมาอย่างนี้โดยไม่เห็นได้ชีวิตเพียงใดการเจริญกรรมฐานของเราก็คิดว่าเราไม่ต้องการชีวิตคือความเป็นอยู่เพราะสภาวะร่างกายความเป็นอยู่ของเรามันเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคิดว่าสมบัติไม่ได้สร้างความสุขก็ต้องดูพระพุทธเจ้าไม่เมื่อพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระตำแหน่งจักรพรรดิจะเข้ามาถึงเป็นผู้ครองโลกทั้งหมดถ้าสมเด็จพระองค์เรามาสู่คนก็ไม่ต้องการเมื่อวันที่เสด็จออกนั่นก็เป็นวันที่พระนางพิมพาทรงคลอดพระราชโอรสคือพระราหุลทรงตรัสว่าเจ้าเพราะว่าปุตตังชีวีทรงลูกปกครองปรากฏขึ้นแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงตัดทั้งลูกตัดทั้งเมียตัดทั้งพ่อตัดทั้งแม่ตัดทั้งทรัพย์สินตัดทั้งศักดิ์ศรีด้วยความเป็นใหญ่ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดต้องการอย่างเดียวคือโมกขธรรมที่จะทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายอันนี้ต้องจำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยถ้ามิฉะนั้นผลมันก็ไม่เกิดหลังจากนั้นมาวันที่บรรลุอริยสัจสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมารทรงนั่งอยู่ที่คนโพทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ถึงแม้เลือดแม้จะกระแทกไปกระตามทีชีวิตจริงจะตัดสายเข้าตามเราจะไม่ยอมลุกนี่เรียนว่าการที่พระองค์ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดความห่วงใยอะไรทั้งหมดในชีวิตก็ดีทรัพย์สินก็ดีบุคคลที่เลี้ยงทั้งตนก็ดีสมเด็จพระเจ้าสีทรงตัดหมดฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามกระแสวิสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสุวรรณมสุคตหวังจะบรรลุมรรคผลเพียงพระองค์เราก็ต้องตัดเช่นเดียวกันในอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาใดทั้งหมดจงคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตของเราจะทรงอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าเราก็ตายถ้าเราตายอย่างคนมีภาระหมายถึงว่าตายอย่างคนมีห่วงห่วงในความรักห่วงในทรัพย์สินที่เรียกว่าความโลภห่วงในกำลังของโทสะคือความโกรธคืออมิตรห่วงคิดว่าจะอยากยังไม่อยากตายถ้าจิตใจของเรายังมีความห่วงแบบนี้ทำอีกสิบโทชาติก็ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องตัดโทให้หมดซึ่งที่เวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดถึงแม้ว่าชีวิตจริงๆเราจะสิ้นสักใช้ในเวลานี้ก็เถิด
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายของเรามันเป็นไปด้วยความสกปรกใช้ปัญญาใช่ว่าใช้ปัญญาด้วยปัญญามีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อคิดปัญญาจำร่างกายเรามันจะอาจจะสกปรกมันมีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำหนองไอ้ของสกปรกต่างๆที่เราเกลียดมันมีอยู่ต่อในร่างกายของเรานี่ก็ไม่ต้องคิดมากของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายเรารังเกียจว่ามันสกปรกฉะนั้นร่างกายของเราสะอาดและสกปรกในเมื่อร่างกายของเราสกปรกแล้วร่างกายของคนอื่นสะอาดและสกปรกส่วนอันก็อยู่ที่ว่าทั้งเราและทั้งเขาไม่มีใครสะอาดเป็นความสกปรกน่ารังเกียจเป็นความโสโครกสรุปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับป่าช้าเราดีๆที่เราฝังศพไว้แต่ถ้าเราเกล้าให้ใกล้จริงร่างกายของคนละคนก็เหมือนกับช่วงเคลื่อนที่ได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าเหมือนสิ่งโตโครกที่เราใส่ไว้ในไข่แล้วเราผูกตาตาไว้ข้างในเป็นเรื่องตาและตาว่าเอเดกาลีใครๆที่มีโครงการอุตสาหกรรมเพราะผ้าดีพอไว้ข้างนอกมันเป็นผ้าที่มีสีสดใสคนโง่เท่านั้นที่ยอมแบกถุงตาและตาว่าไปไว้เพื่อเป็นสมบัติของตนร่างกายของสัตว์เราคนมีสภาพอย่างนี้เมื่อเราเองคิดว่าร่างกายของเราดีเราจะยังจะมีความรักในด้านกามารมณ์เพราะร่างกายของคนอื่นดีหวังอยู่สองคำคู่ด้วยความโง่เหยิบในจุดหนึ่งที่เราเห็นว่าร่างกายสกปรกไม่น่ารักเป็นของรังเกียจไม่ควรใช้คำว่าน่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ควรจะการรังเกียจอย่างยิ่งแล้วก็รายการที่สองเล่าคนจะสกปรกเพราะมันก็เป็นทุกข์ร่างกายเราไม่เคยมีความสุขตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันมีภาระกิจที่ต้องทำอยู่เสมองานภายนอกต้องทำงานภายในก็ต้องทำงานภายนอกด้วยการประกอบหาทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงชีพเพราะว่าคู่เจริญเนี่ยไม่ตรงตัวหรือเปล่าอยากจะกินของดีอยากจะกินของเกิดมันแก่หรือเปล่าล่ะของอันมีรสอร่อยเพียงใดก็ตามที่กินแล้วมันแก่ไหมมันเจ็บแค่ไหนสบายไหมมันตายไหมของจะมีรสแรกเพียงใดก็ตามกินแล้วมันก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายคนที่กินของดีไอ้คำว่าดีก็ไอ้แค่นั่นแหละเพราะของที่กินรอบที่ผมเองว่านั่นมันดีนี่มันดีแท้ๆจริงๆมันไม่มีอะไรจะดีอาหารที่กินเข้าไปก็มีพื้นฐานมันเกิดความสกปรกเนื้ออาหารที่เรากินเข้ามามันมาจากความสกปรกสัตว์ทุกตัวสกปรกมีน้ำมีข้าวมีเลือดทั้งเลือดทั้งเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ขับเคลื่อนทั้งหลายที่เกิดมาปุ๋ยมันเป็นของสกปรกคือเลี้ยงต้นเคลื่อนขึ้นมาเมื่อต้นเคลื่อนต่างๆที่เรากินเข้าไปมาจะพื้นฐานในการสกปรกแล้วเคลื่อนทั้งหลายนั้นสะอาดสะอาดแล้วมันก็สกปรกเราก็กินของสกปรกไปอีกร่างกายมันก็สกปรกขึ้นมาจากพื้นฐานในการสกปรกเมื่อเรากินเข้าไปแล้วอาหารที่เราดีมันมีการป่วยไข้หรือสบายไหมมันแก้ได้หรือเปล่าก็แก้ไม่ได้แก้ความแก่ได้ไหมก็แก้ไม่ได้แก้ความตายได้หรือเปล่าก็ไม่มีอาหารตัวไหนแก้ความตายได้ฉะนั้นเราจะนั่งเมามันชีวิตที่เราไม่ตายด้วยอะไร
เพื่อตัดสินกำลังใจว่าชีวิตจริงสื่อไม่มีความหมายมันมีความสกปรกและก็ไม่เปลี่ยนเสื่อมโทรมไปทุกวันมีความทุกข์ตลอดเวลาความเสียเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ทางตัวเอตาระปัสสาวะเป็นทุกข์และก็กระทั่งอารมณ์เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์ก็มีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายจิตทั้งหลายเรานี่มันจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นร่างกายไม่มีความหมายไม่ใช่ของดีสำหรับเราเราเคยได้ไปสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านเข้าเกิดได้ฟังได้ก็วางภาระร่างกายเมื่อร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึงเรามันเป็นทุกข์ต้องมาเป็นอนัตตามันฟังในที่สุดเพราะเราจริงหรือก็เราจริงมันก็ไม่ฟังเพราะนี่เขาเล่นมาท่านร้ายเป็นตัดสินใจและฉบับนี้ว่าชีวิตเป็นสีไม่มีความหมายสำหรับเรามันมีความเสื่อมแล้วก็มีความฟังในที่สุดในปกติที่ต้องอยู่มันก็เป็นไปด้วยความทุกข์ขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ไปต่อไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีวิญญาณธาตุสมาสายสืบจิตเรียกธาตุสธาตุเราไม่ปรารถนามันต่อไปการมีชีวิตร่างกายในชีวิตธาตุนี้เป็นธาตุสุดท้ายต่อไปเราต้องการคือพระนิพพานถ้าชีวิตเป็นสีนี้ตายเมื่อไรจุดหมายปลายทางของเราก็คือพระนิพพานที่เจนนายอย่างนี้แล้วต่อไปเมื่อใจต้องทำใจโลภให้จบให้เห็นว่าร่างกายเป็นสกปรกจริงๆอย่าฟังปล่อยฟังแล้วก็จับจับแล้วก็คิดให้เห็นถึงเมื่อร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆทุกข์เจอแย่ไปไม่ต้องอธิบายร่างกายมันตายจริงๆตายแล้วเราไม่ร่างกายไปด้วยจะไปเกิดใหม่ก็ไปหาร่างกายใหม่ไม่ดีตายแล้วเราไม่เกิดก็ไปนิพพานถ้าเราเพื่อไปนิพพานได้มันในลมเดียวคือไม่ห่วงใยร่างกายชีวิตจริงๆนี่จะพังสลายก็ช่างมันอันดับเริ่มต้องเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นของสกปรกนี่เป็นคุณธรรมของพระอนาคามีถึงเมื่อชีวิตจริงๆร่างกายไม่มีความหมายมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเดียวมันก็พังนี่เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เมื่อท่านหลายที่เป็นนามแบบนี้ให้จิตใจเพิ่มขึ้นทางความเป็นจริงหลังจากนั้นก็จับอนาปานสติกรรมฐานก็ลงให้ใจเขาออกให้ใจสบายๆภาวนาไปโดยไม่คิดไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งหมดภาวนาว่านามัพพะหลังจากนั้นแล้วขณะที่เขาจะเข้าไปสอบถามทุกคนต้องทำอารมณ์เหมือนกันถามคนใดคนหนึ่งให้ถือว่าถามเราตอนที่เขาจะถามตอนนั้นทิ้งคำภาวนาให้หมดถ้าจิตกำหนดตามคำถามคำว่ามโนวิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันหลักแรกก็เราสร้างเหตุสมมติถ้าถามว่าเวลานี้ตุลามณีก็คือดีกับฐานมีฤทธิ์เป็นยังไงกำลังใจว่าเราเวลานั้นตรงเรานิ่งเฉยๆแล้วก็คิดว่าเวลานี้เราถึงว่าตุลามณีแล้วแล้วก็หาคำตอบเขาไม่ถามเราจะถามคนอื่นต้องนึกว่าถามเราด้วยเราก็คิดหาคำตอบมันตอบตรงกับเขาแล้วไม่ตรงไม่สำคัญเดี๋ยวกระดาษจะไหม้แล้วก็เลยถามว่ายังไงเลยก่อทางนั้นไปแต่คนแนะนำคนที่ถามว่าให้ตรงแบบไหนคิดแบบไหนเราก็คิดว่าเขาบอกเราด้วยแล้วก็ตรงแบบนั้นคิดตามนั้นให้เห็นว่าตามความเป็นจริงเท่านี้แหละนี่เขาเรียกว่ามโนวิธิต่อไปเมื่อจิตอารมณ์สมถะสวิปัสสนาสลายกันได้กำลังใจเสียคิดว่ามันเคลื่อนไปโดยที่เราคิดว่าเราเดาแต่ความจริงมันไม่ใช่เดามันเป็นของจริง
เมื่อเกิดความสว่างสวยกำลังใจจะทรงตัวความรู้สึกนึกคิดก็จะกลายเป็นของจริงเป็นของจริงหรือเป็นทับหนึ่งก็ตายเองวันนี้ขอแนะนำสมิธขอรีบไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาจะพิจารณาตามอัธยาศัยต้องเวลาปล่อยสิ่งสมองมันจะมัวเลยตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายรับฟังแค่คำแนะนำสักเล็กน้อยให้เราลองหน่อยนะให้กระไดกระเทียนอะไรมันจะไหม้ใช่ไหมดีดีนั่งนั่งกระดาษเทียนไม่กระดาษก็แล้วขาดสติก็ไม่สัญญาเลยไม่ต้องไปสวรรค์นรกกันไปตอนนี้ไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและมีพระอริยสงฆ์เป็นที่สุดดูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานและบารมีโคเป็นที่สุดตั้งจิตไว้ว่าขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระทูตผู้ประสาทพระพุทธศาสนาการที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาในคราวนี้ก็มีจุดประสงค์อย่างเดียวคือต้องการพระนิพพานเพราะว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงสอนไว้ว่าที่สุดของความทุกข์คือจะหาความทุกข์ไม่ได้ไม่มีแดนใดนอกจากนิพพานขอบารมีขององค์สมเด็จพระพิชิตมารและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงพ่อปานและบรรพบุรุษสุดด้วยแผ่บารมีช่วยกำลังจิตให้ของคณะข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสทำมโนยิทธิให้สำเร็จสงความปรารถนาและสามารถท่องเที่ยวไปสวรรค์พรหมโลกและนิพพานได้ในที่สุดนี่ตั้งจิตเป็นอันดับแรกนะและหลังจากนั้นไปเวลาปลอดเสียงจะใช้เวลาปลอดเสียง30นาทีก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจำหนดจิตตัดชั้น5เสียก่อนอันดับแรกวิธีตัดชั้น5นี่เราก็พูดกันทุกวันมันเป็นของง่ายๆเอากันแบบสั้นๆจะเข้าใจจะไม่เข้าใจไม่รับทราบนั่นก็คือว่าพิจารณาว่าร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำว่ารูปจึงมีความเข้าใจง่ายกว่ารูปได้จากร่างกายเวทนาเนี่ยก็ในการรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำสังขารอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ววิญญาณคือความรู้สึกทางประสาทเอาไว้ง่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกับท่านเมสิยะว่าเราจะไม่สนใจในรูปของเราและก็ไม่สนใจในรูปของบุคคลอื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุทรัพย์สมบัติใดๆทั้งหมดเวลานี้สิ่งที่ว่าความห่วงใยในร่างกายของเราก็ดีความผูกพันในร่างกายของคนอื่นก็ดีจิตใจที่ผูกพันในทรัพย์สินก็ดีไม่มีสำหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยรูปเป็นปัจจัยถ้าเราไม่มีรูปคือไม่มีร่างกายจะแล้วเราไม่มีอะไรจะทุกข์ตัวอย่างเทวดาเทวดาก็ดีพรหมก็ดีพระอรหันต์ที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ดีท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีแต่อธิสมาและกายท่านไม่มีขันธ์ห้าและไม่มีธาตุสี่ฉะนั้นจึงไม่มีสภาพเป็นทุกข์ที่ตัวทุกข์ก็มีอยู่ตัวเดียวคือร่างกายที่แบกออกที่ธาตุสี่ที่เราต้องกินต้องทายต้องปวดต้องเมื่อยต้องเป็นโรคต้องประกอบกิจการงานเพราะว่าอาศัยรูปเป็นสำคัญ
ฉะนั้นนับในบัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีความห่วงใยในรูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้มันจะพังมันจะทำลายไปยังไงก็ช่างมันเพราะมันเป็นตัวนำทุกมาเราต้องการจุดเดียวความสุขที่สุดนั่นก็คือพระนิพพานพระองค์สมเด็จพระพุทธมารทรงจัดไว้ในท้ายมหาสติปัฏฐานสูตรทุกข้อของมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจะทรงแนะนำว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจยิ่งใจสนใจกายในกายคำว่ากายในกายก็ได้คือร่างกายที่เราสมมติว่ามันเป็นเราของเรานี่ทั้งนี้เพราะอะไรก็มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปในท่ามกลางตายในที่สุดเราไปห่วงใยเราไปสนใจมันเพียงใดสภาวะของมันก็เป็นเช่นนั้นที่พระองค์ทรงใจกับเปรตกายนี้ว่าลูกและชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงในเมื่อร่างกายมันจะตายเราจะห่วงมันทำไมในร่างกายของบุคคลอื่นก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระจอมทันบอกว่าจงอย่าห่วงเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องตายด้วยกันหมดเราประคับประคองเขาไม่ตายไม่ได้ถ้าทิ้งได้หลายก็เหมือนกันเราตายแล้วเราก็นำไปไม่ได้เป็นอันว่าขอท่านหลายตัดสินใจเสียว่าคืนซึ่งเชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้หมดภาระสำหรับเราณสมบัตินี้เป็นต้นไปเราไม่มีความห่วงใยใดๆมันอีกมันจะแก่ก็จนแก่มันจะป่วยก็จนป่วยมันจะตายก็จนตายร่างกายของเราจะตายร่างกายของร่างกายก็จะตายไม่เกี่ยวทั้งหมดทรัพย์สินใดๆถ้าเรามีชีวิตแล้วก็หามาตามจิตที่ต้องเลี้ยงร่างกายแต่ได้ว่าเราก็ไม่มีจิตกันจิตใจผูกพันทรัพย์ทั้งหลายว่ามันจะเป็นเราเป็นของเราตลอดกาลตลอดสมัยคนที่เขามีทรัพย์เขาตายไม่มีใครเขาแบกไปโลกอื่นได้หาเกือบตายคดโกงเข้ามาเมื่อตายแล้วก็เป็นประโยชน์ของคนอื่นต่อไปตายก็มีแต่โทษฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอทิ้งกายด้วยกำลังของจิตแต่ถ้าลมปราณมันยังไม่หมดเพียงใดแล้วก็ทำจิตเป็นในการจะคับประคองเป็นการระงับทุกขเวทนาหาอาหารมาให้เป็นกินต้องการความทุกข์เกิดจากความหิวหายามารักษาโรคเป็นการนะครับทุกเวทนาไม่โรคใครใครเจ็บมันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันจะตายจริงๆเราก็ไม่ได้ห่วงใยมันเพราะมันสภาวะของมันเป็นเช่นนั้นแล้วคิดไว้เสมอว่าขึ้นที่ว่าความเกิดมีร่างกายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราเพราะว่าร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันตีไม่คิดว่าอย่างนี้นะเขาก็ยอมหรือว่าใครจะคิดยังไงแต่ความว่าใจว่าร่างกายไม่มีความสำคัญจิตใจไม่ผูกพันในร่างกายก็ใช่ได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้พอจิตใจเห็นว่าตัดกำลังกายได้จริงๆหลังจากนั้นก็หยุดการพิจารณาใช้คำภาวนาแทนที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาว่านามบัตตะรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขสำหรับท่านที่ไปไหนไม่ได้สำหรับท่านที่ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปได้แล้วให้กำหนดจิตไปจะเป็นคณะท่าพระและคณะวัดจุดแรกแค่ตั้งใจไปมาตรการองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถที่พระจุลามณีจีรีสถานเป็นอันดับแรกกำหนดจิตไว้เพื่อให้สมาธิเป็นไปเป็นหมู่ลองซ้อมกันดูนะถ้าไม่ไหวพระพุทธเจ้าแล้วทรงรับพระโอรับพระโอวาทถ้าทรงประทานพระโอวาทอะไรก็จะมาปฏิบัติและจงอย่าลืมว่าในนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในพระจุลามณีเจดีย์สถาน
กำหนดใจว่าจะก่อนละทางใดที่เราผ่านเข้าไปจนกว่าจะถึงภายในพระจุฬามณีเจดีย์สถานมีอะไรบ้างที่ผ่านไปเราตั้งใจขอเห็นทั้งหมดจะเป็นวิมานที่อยู่ในระหว่างทางก็ดีหรือว่ารุกขชาติในสวรรค์ก็ดีเทวดาหรือพรหมดีก่อนที่เราจะเข้าจุฬาประตูจุฬามณีเจดีย์สถานถ้าท่านคนใดอยู่ใกล้สถานที่นั้นเราขอเห็นทั้งหมดสมัครใจไปก่อนมันจะได้เห็นกว้างเวลาที่เข้าในพระไปในพระจุฬามณีเจดีย์สถานนอกจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วเราก็ขอเห็นทั้งหมดว่ามีพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์เท่าไรมีพระอนาคามีเท่าไรมีพระสีทาคามีเท่าไรมีพระโสดาบันเท่าไรมีท่านผู้ทรงฌานโลกีเท่าไรมีเทวดาหรือพรหมเท่าไรเราขอเห็นทั้งหมดกำหนดจิตไว้ตามนั้นเราก็ไปเวลาไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็จงอย่าลืมก่อนจะออกต้องไหว้พระอริยเจ้าทั้งหมดด้วยนั่นคือพระอริยสงฆ์นี่ก็อย่างยิ่งเทวดาและพรหมที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไหว้ได้ที่ตั้งใจอย่างนี้ลองซ้อมกำลังใจเพื่อความเรียกว่าความไม่คงของจิตลองซ้อมไปหมู่กันไปกันเองนะในช่วงระยะปลอดเสียงหรือว่าในช่วงระยะที่มีเสียงเราก็สามารถจะต้องเชื่อไปได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรที่สันผ่านท่านลูกหลานของท่านปู่ท่านย่าและท่านแม่ก็จะเอาไปปู่ไปย่าไปแม่ก่อนก็ได้แล้วก็ให้เข้าไปพระจุฬามณีหลังจากนั้นเข้าไปน้ำพระทัยการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่มีมันเข้าไปที่ผ่านออกจากนั้นแล้วก็เข้าไปไหว้พระพุทธประสบออกจากสำนักพุทธประสบก็ไปไหว้สมเด็จพระพุทธทีพันธ์ก่อนออกจากสำนักของพระเดชพระคุณเจ้าก่อนแล้วก็ไปสำนักของพระเดชพระประสงค์มุสระจากนั้นแล้วก็ไปสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมแล้วก็วนกลับมาวิมานของตนหลังจากนั้นก็เป็นไปตามอัธยาศัยนี่เราซ้อมไปกันอย่างนี้เราไปได้เป็นหลักเป็นฐานเราต่อที่นี้ไปส่วนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงตรงจิตสมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยเดี๋ยวตัวล่างนี่จะไปมาลองพิจิตรกันสำหรับคนที่ขึ้นไปได้แล้วนะเวลาฝึกก็ไม่ต้องใช้กระดาษติดหน้าให้ใช้สมาธิสมาธินั่งมือวางที่ตักธรรมดาแต่สำหรับท่านที่ยังไปไม่ได้ให้ใช้กระดาษเสียบทูบติดหน้าแต่ระมัดระวังหน่อยนะแก้ไฟไม่ตรงหลังจากนี้ไปก็โปรดฟังคำแนะนำเสียงเล็กน้อยก่อนที่ท่านทั้งหลายจะภาวนาหรือว่าพิจารณาอะไรเพื่อความไม่คงของจิตคือจิตเข้าสู่ชายง่ายแล้วเข้าสู่ระดับวิปัสสนาญาณง่ายตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในอุทุมภิกาสูตรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้แผ่เมตตาจิตไปในทิศทั้งปวงเรียกว่าไม่จำกัดทิศถือว่าเราไม่คิดเป็นศัตรูกับใครไม่ว่าคนหรือสัตว์เราจะเป็นมิตรที่ดีของคนทั่วไปและก็สัตว์ทั่วไปเราจะมีความเมตตากรุณาสงสารปรารถนาจะสงเคราะห์ให้เขาทั้งหลายมีความสุขตามกำลังจิตใจเมื่อความที่เราปัญญาเราจะทำได้แล้วนอกจากนั้นก็ทำใจให้กว้างขวางเป็นมุทุตาจิตคือจิตอ่อนโยนหมายถึงว่าตัดอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นที่เขาได้ดีกว่าเราแล้วใช้กำลังใจและพิจารณาความดีว่าเขาทำไมถึงทำได้ดีกว่าเรา
คำว่าดีกว่าเรานี่มาถึงว่าในกรณีต่างๆทุกอย่างแม้แต่การประกอบอาชีพการทรงอาชีพความประพฤติการปฏิบัติธรรมที่เขาดีกว่าเราเพราะอะไรเขาจึงดีเมื่อเราก็เพ่งไปพิจารณาความดีการประพฤติปฏิบัติของเขาแล้วก็นำเอาความประพฤติปฏิบัติของเขามาประพฤติเป็นบ้างเพื่อความดีอย่างเขาหลังจากนั้นจิตใจของเราจะต้องส่งความมั่นคงวางเฉยเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบกระทั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนินทาและสรรเสริญให้มีความรู้สึกว่าโลกนี้มีนินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดานินทาประสังสาพระพุทธเจ้าแปลว่าคนที่เกิดมาในโลกทุกคนได้ต้องกระทบคำนินทาและกระทบคำสรรเสริญอยู่เสมอแต่ก็จงย่ออย่ายอมรับทั้งสามในการเขานินทาเราก็ไม่โกรธทำใจเฉยเฉยเขาสรรเสริญแล้วก็เฉยเหมือนกันเราถือว่าเราจะดีหรือเราจะชั่วไม่จะอยู่ที่วาจาของชาวบ้านเราจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราพยายามปลงใจให้สบายในด้านสมาธิหารสี่ให้จิตเป็นสุขหลังจากนั้นก็พิจารณาขันห้าคือร่างกายว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพสกปรกเป็นของน่าเกลียดไม่พึงปรารถนาถ้าในที่สุดไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้มันมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้มันสบายไปได้เมื่อความแก่ก็ดีความป่วยเข้ามาถึงเราก็ดีทำกำลังใจเข้มแข็งถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันมีสภาพไม่มีจังที่เป็นของไม่เที่ยงตัวป่วยและความแก่เป็นทุกขังเพราะมันเป็นทุกข์ในที่สุดก็จะคิดว่าแค่แก่และป่วยนี่มันยังไม่จบไม่ฆ่าร่างกายมันก็ตายถ้ามันจะตายก็เป็นเรื่องของมันเพราะว่าร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนั้นคุณว่าเธอคิดว่าถ้าร่างกายมันเกิดมาแล้วแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายต้องพลัดพรากจากของและของชอบใจร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่มีความประสงค์ในร่างกายต่อไปนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปคิดว่ากายเกิดคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดคราวใดก็มีแต่ทุกข์หาความสุขไม่ได้เวลานี้พบพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่ทรงชี้ทางคนหนึ่งความทุกข์ทางคนหนึ่งความทุกข์คนหนึ่งทานอมัยบุญสำเร็จในการบริจาคทานคิดว่าการให้ทานเป็นการทรงร่อนคนอื่นมีความสุขและก็ตัดความโลภไปรากเหง้าของกิเลสตัวสำคัญได้รากหนึ่งสองศีลใหม่การประพฤติความดีและจะศีลจะเป็นศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีถ้าคิดว่าศีลคือมีมันได้ก็ต้องใช้เมตตากรุณาทั้งสองประการและสันโดษเมื่อเรารักษาศีลได้ดีก็แสดงมีเมตตากรุณาดีตัวเมตตากรุณาทั้งสองประการนี้เป็นตัวตัดความโกรธความพยาบาทถ้าคิดว่าเราตัดรากเหง้ากิเลสรากเหง้าของกิเลสได้อันหนึ่งถ้าโมหะความหลงแท้จิตถ้าเราปลงที่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีสภาพเกิดแล้วก็เสื่อมไปในที่สุดตามที่พระตรัสว่าอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปาทิตวานิรุจฉันติเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเตสังโฆปสโมหโขการเข้าไปสงบใจนั่นกายนั่นเดียวเป็นสุขข้อสุดท้ายนี้เป็นพุทธันเป็นเป็นภาสิทธิ์ที่พระอินทร์ทรงกล่าวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้านิพพานเป็นว่าเตสังวุปสมุสโขแปลว่าการเข้าไปสงบกายนั่นเดียวเป็นสุขหมายความว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดมีร่างกายอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราอีก
เราจะตัดจิตเฉพาะพระนิพพานพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการกระทำทุกอย่างทำเพื่อหวังพระนิพพานโดยเฉพาะพระให้การจางตั้งใจไว้ว่านิพพานัสสะปฏิจิริยายะเอตังกาสาวังคะเอตวาเราปฏิญาณว่าการรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสู่พระนิพพานพระนิพพานจะแจ้งกับเราได้ก็หนึ่งตัดราคะความรักตัดโลภความโลภตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงเวลานี้เราปรองจิตตัดหลงไม่มีความห่วงใยใดๆสิ่งที่เคยเป็นที่รักของเราทั้งกายของเราและกายคนอื่นวัตถุธาตุถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความหมายสำหรับเราไม่เราไม่ห่วงโลภความโลภทรัพย์สมบัติใดๆที่มีอยู่ในที่ใดก็ตามเวลานี้เราถือว่าเราตายจากมันไปแล้วเราไม่ต้องการไม่ได้ร่างกายนี้เราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือร่างกายอารมณ์ใดที่เป็นเครื่องขัดใจที่เรียกว่าความโกรธไม่มีสำหรับเราอีกเราให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดทุกอย่างซึ่งที่ความหลงที่จะมีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีสำหรับเราวันนี้คือว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านใส่ใจทำนี้ดวงใจเห็นว่าร่างกายมันไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญตัดร่างกายจะเส้นได้ร่างกายคนอื่นก็ตัดได้ทุกอย่างก็ตัดได้ทำใจให้ชัดหลังจากนั้นก็พระบรรดาท่านพุทธบริษัทกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ใช้คำภาวนาว่านามัพพะควบคุมลมหายใจทรงกำลังใจให้ตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ฝึกได้แล้วเวลาต่อจากนี้ไปก็จะมาเวลาปลอดขึ้นสมองปลอดเสียงเวลาขึ้นสมองให้ทุกท่านท่องเที่ยวไปตามมัธยาสัยโดยการท่องเที่ยวเมื่อวันนี้มาตอนเวลา6 โมงเสร็จได้ขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิราชรู้สึกว่าพลาดไปนิดหนึ่งสำหรับการไปเนี่ยการไปชมไปชมในสถานที่ต่างๆ ถ้าเราสงสัยก็ถามเขาว่าเขาทำความดีอะไรจึงได้ผลอย่างนี้ในการไปชมแล้วก็ประการที่สองถ้าเราไปพบพระอริยเจ้าที่จะมีรัศมีสว่างกับเราเราก็ถ้าหากว่าเราสงสัยก็ถามข้อวัดปฏิบัติกับท่านแต่สิ่งที่สำคัญองค์สมเด็จพระพุทธธรรมานทรงตรัสว่าท่าที่ดีที่สุดเราก็ควรจะไปนั่งประจำอยู่ที่วิมานในวิพานในนิพพานซึ่งเป็นวิมานของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันให้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติก็ดีหรือเป็นนั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์สมเด็จพระจินดาสีไปชมพระรูปไปชมและพิจารณาตัวเองว่าอารมณ์ของเราขณะที่ร่างกายติดอยู่กันห้ามันยังมีกิเลสอะไรอยู่บ้างที่คล้องอยู่ในใจพยายามตั้งใจตัดกิเลสในนั้นเพื่อให้เป็นสมุทเฉทหารเพื่อการเที่ยวไปอย่างนี้จึงจะมีประโยชน์ดีว่าการไปชมโน่นชมนี่ท่านยังเรื่องนั้นการกระทำอย่างนั้นซึ่งจะชื่อว่ายังเป็นวิสัยของกามาวจรองค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสว่าบางทีก็ทำประสาทเลอะเลือน ไม่ดีใครทำกันใหม่ตั้งใจว่าเราจะไปไหว้ใครที่ไหนสมาธิติดประดกเราก็ไหว้ถึงใครมีตัวเหตุกายและสมิกายสว่างสวยกว่าถามอารมณ์จิตที่เขาตัดกิเลสแล้วก็ไปนั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิราชที่มีมารของท่านและที่อยู่ของเราก็ได้และพิจารณากำลังใจว่าขณะที่จิตติดอยู่กับร่างกายเนี่ยกิเลสส่วนไหนบ้างมันที่คล้องอยู่ในใจเรานั่งอยู่ที่นั้นพยายามตั้งท่าสร้างกำลังใจตัดกิเลสทั้งหมดให้มันสัมผัสไปสมุทเฉทหาร
พื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยควรจะตั้งอยู่ในพระอนาคามีถ้าอย่างดีในฐานะที่เป็นฆราวาสควรจะตั้งอยู่ในอรหัตมรรคถ้าเป็นพระก็มุ่งถึงอรหัตผลธรรมดาเป็นชายจนก็มุ่งกันพร้อมกันตั้งใจเข้าถึงอรหัตผลคือปฏิบัติอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระทศพลกำลังใจมันสงบจิตสะอาดง่ายนี่เป็นพระพุทธพจน์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสั่งลงมาเรื่องของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยทั่วหน้าที่ปฏิบัติได้แล้วเวลาเที่ยวไปให้เที่ยวไปตามขอบเขตนี้ถ้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงผิดให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิญาสายใช้เวลาปลอดไปเครื่องกี่โมงเรื่องใดๆทั้งหมดโดยเพราะอย่างยิ่งจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้จิตรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าใจออกคือให้จิตตายออกไปทางท้ายนี้ถ้าว่าจิตไปยุ่งกับอารมณ์อื่นนั่งกำลังอย่างคนที่มาคืนนี้บอกว่าเข้าจุฬามณีเจดีย์สถานไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขาดสมาธิกำลังสมาธิมีไม่พอนี่ประการหนึ่งแล้วก็ประการที่สองวิปัสสนาญาณไม่พอเพื่อขาดกำลังแล้วสองประการการที่ท่านหลายมีความสงสัยว่าเราจิตกำหนดรู้ว่าเวลานี้เราไปจุฬามณีเจดีย์สถานไปบรรดุกำพลศิลาอาจไปที่นักพองสมเด็จสุสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสุวิมานของใครตรงใครบางท่านอาจจะคิดว่าเรานึกไปมันก็ไปได้แต่ความจริงถ้าเราคิดไปตามอารมณ์ธรรมดาโดยที่ไม่ใช้สมาธิปัสสนาควบคุมเราก็นึกไว้ได้ตามใจเราชอบแต่มันเป็นเรื่องของการนึกไม่ใช่เรื่องของการไปแต่การที่เราส่งกระแสจิตไปว่าเวลานี้เราถึงจุดนั้นจุดนี้ในขณะที่ส่งสมาธิหรือปัสสนาญาณนี่มันเป็นการไปจริงข้อที่สมาและกายแต่ว่าที่เราไม่สามารถที่เห็นได้จริงๆก็เพราะว่าวิปัสสนาญาณของเราอ่อนกำลังที่ไปได้เป็นกำลังของสมาธิกำลังในการเห็นชัดหรือไม่ชัดเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณที่ได้การฝึกกรรมฐานมันทุกแบบจะต้องมีอาการ3อย่างครบถ้วนนั่นคือศีลบริสุทธิ์เป็นปกติไม่ใช่เฉพาะจะบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่มาฝึกสองมีอารมณ์ที่มีสมาธิตั้งมั่นสามกำลังใจยอมรับนับถือกฎของความจริงๆของโลกและอารมณ์ไม่ติดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือหัดวางภารกิจเสียให้ร่างกายของเราคนดีไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นร่างกายของสัตว์อื่นวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีความหมายแต่จิตใจที่มีความสำคัญอยู่ที่อนาปานสติกรรมฐานเป็นศูนย์ใหญ่ถ้าทุกท่านที่อนาปานสติกรรมฐานก็เหมือนกับบ้านที่ถูกตัดเสาทิ้งกำลังศีลและกำลังวิปัสสนาญาณไม่ปรากฏเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาปานสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมหายใจเราออกเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากในมหาสติปัฏฐานสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงยกไว้ตั้งตนอยู่สายตนเพราะกรรมฐานสติปัฏฐานสูตรทั้งหมดเป็นสายพิจารณาแต่ว่ามีสายสำหรับทรงฌานนั้นอันเดียวนั่นก็คืออนาปานสติกรรมฐานอนาปานสติกรรมฐานนอกจากเป็นกรรมฐานคุมให้เป็นฌานสมาบัติก็ยังเป็นอนากำลังของกรรมฐานที่ระงับกายสังขารที่ระงับทุกขเวทนา
แล้วก็ถ้าใครสามารถทรงได้ดีอนาปานสติกรรมฐานนี้สามารถจะบอกวันตายของตัวเองได้ทั้งวันเกิดวันตายวันตายของคนอื่นได้นี่เป็นว่าอนาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นกรรมฐานในสมถะภาวนาทั้งหมดดังนั้นเวลานี้และเวลาต่อไปเมื่อไรก็ตามควรจะยึดถืออนาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่ขึ้นต้นจะว่าในขั้นด้านอะไรก็ตามจะใช้อนาปานสติกรรมฐานควบไปเวลานี้แนะนำให้ท่านจับลมหายใจเข้าออกก่อนที่จะใช้ทำภาวนาแล้วก็ใช้จิตพิจารณากันเสียก่อนการพิจารณานี่เป็นตัวตัดหมายความถึงตัดอะไรก็คือตัดอารมณ์ตัดอารมณ์ตัวติดสิ่งที่มันติดที่สุดสำหรับเรานั่นก็คือร่างกายของเราที่เรียกว่าขันธ์ห้าที่เราบอกกันว่าเรารักคนอื่นเราห่วงคนอื่นนะจริงแต่ถ้าว่าส่วนที่ห่วงมากที่สุดก็คือร่างกายของเราที่จะเห็นได้ง่ายถ้าสมมติว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเรายืนอยู่กับเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่เรารักมากที่เราบอกว่าเรารักเสมอด้วยชีวิตของเราหรือว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของเรากำลังยืนคุยอยู่เป็นๆถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาทานสินที่ลูกจันแดงโตแดงโตนเป็นเปลวไฟระยับมีความร้อนจัดย่องกำลังพลังเอาฐานหินนั้นที่มีไฟวางบนหัวทั้งสองคนพร้อมกันดูที่ว่าเราจะปัดให้แก่คนที่เรารักก่อนแล้วมีปัดจากความร้อนจากหัวเราก่อนอันนี้เป็นเครื่องวัดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ทรงทราบว่าขึ้นชื่อว่าการห่วงใยชีวิตนั่นชีวิตของเรามีความสำคัญที่สุดอันดับแรกก่อนที่คนอื่นเรามักจะช่วยตัวเองก่อนเสมอฉะนั้นการตัดชั้นห้าถ้าตัดร่างกายของเราจะได้แต่คนเดียวก็ช่วยตัดได้ทั้งหมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำให้พิจารณาร่างกายโดยใช้วิธีในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าสมมติว่าเราจะพาร่างกายเราออกเป็นสองซี่เนื้อเชือดเนื้อเชื้อหนังเชื้อหนังเอาออกให้หมดเอาเนื้อไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งคิดตามไปดีนะไอเอาไว้ว่าภายในทั้งหมดไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองจาระปัสสาวะนี่ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้ส่วนหนึ่งเรามานั่งคิดว่าส่วนไหนของร่างกายมันน่ารักมันมีความสวยสดงามที่เราบูชาความรักกันนั่นแหละส่วนไหนบ้างของร่างกายที่น่ารักความจริงไม่ต้องเถียทั้งหมดเพียงน้ำลายหยดเดียวของคนที่เรารักเราก็รังเกียจน้ำลายในปากของเราหยดเดียวเราอมได้เคลื่อนได้แต่บุรุษมาแล้วก็แตะต้องไม่ได้นี่เราก็รังเกียจแต่ไม่เห็นชาวันนี้ตอนนอนอยู่ท่านบอกว่าลองให้เขาผ่าหัวเขาดูสินึกว่าหัวของเราถ้าผ่าออกไปแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างที่เรียกว่ามันสมองเป็นของดีของเป็นของนี่เราหัวเป็นของนี่เราควรระวังแล้วก็จะชอบถือหัวใครมาแตะต้องหัวนี่ไม่ได้โกรธนักหาว่าดูถูกดูหมิ่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำมาบอกว่าลองให้เขาผ่าหัวเขาดูสิเล็กกว่าเขาผ่าหัวเข้าไปคิดเข้าไปดูข้างในว่าภายในกระโหลกที่จับนั้นมันมีอะไรบ้างมีอะไรน่ารักบ้างถ้าก็ผ่าเรื่อยๆสมาทั้งตัวทั้งอกหมดทั้งท้องแบะท้องออกไปดูพิจารณาดูว่าภายในตกจุดไหนนี่มันสะอาดรวมความว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้พิจารณากายกตานุสติตาสุขกรรมฐานร่วมกันส
ำหรับร่างกายที่เราหมายมั่นปั่นมือนั้นมันไม่มีสิ่งที่เราปรารถนาคิดถ่ายไปด้วยให้ร่างกายทั้งนี้เราจะไม่สกปรกมันก็ไม่ส่งสภาพเสื่อมลงไปทุกวันแก่ลงไปทุกวันเดินก็ไปหาความตายทุกวันในสุดมันก็ตายฉะนั้นถ้าใครเข้ามาปรามาสร่างกายเขาด่าเขาว่าเขาเปลือกเขาเปลยเราควรจะโกรธเขาไหมความจริงเขาด่ากายนี่มันไม่ถึงเราเราคือจิตจะเรียกว่าทิฏฐิมานกายที่เข้ามาสิงอยู่ในใจในกายกายมันเป็นเปลือกเท่านั้นไม่ใช่เราพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ดีเจตนาที่พิจารณาว่าจะใครใช้ใบชมในขยมันดาให้ตัดสินใจว่าช่างมันไปมันด่าไม่ถูกเรามันถูกด่าถูกเปลือกเปลือกก็ไม่ถูกวาจาของคนมันไม่ได้ก้อนไม่ได้แท่งทึบไม่ได้ไปจับตรงไหนคำวาจาด่าด่าแล้วก็ลอยลมไปไม่ควรยึดถือคำสรรเสริญสรรเสริญแล้วก็ลอยลมไปไม่ควรยึดถือเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวตัดความชั่วของจิตอารมณ์ตัดความชั่วของจิตก็ต้องคิดไม่อย่างเดียวคือยอมรับนับถือของความเป็นจริงความเป็นจริงของคนและสัตว์ที่เกิดโลกมันมีอะไรบ้างเกิดมาแล้วก็เสื่อมแล้วกำลังมีความแก่แล้วก็มีความป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพลาดจากของรักของสดใจมีความตายเป็นที่สุดเชื่อที่สุดในความจริงมันจะยังยังไม่ร่างกายเริ่มเสื่อมแล้วเราทำไมต้องไปนั่งเสียดายร่างกายว่ามันเสื่อมเสียใจเสียดายว่าร่างกายเราหมดความแข็งแรงหมดความสดสวยถ้าร่างกายมันป่วยไข้มันสบายความจริงมันหนีไม่ได้ทำไมเราต้องไปยุ่งกับร่างกายเราจะรักษาก็เพราะอาศัยการละเวทนาเท่านั้นถ้าหากว่ามันจะตายก็เชิญตายทุกเวทนาเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันหลีกหนีไม่ได้จะทำใจหนีทุกอย่างที่มันเกิดมาถือว่าเป็นธรรมดาของมันใจไม่เข้าไปสุขแต่ของที่รักจะพัดพลาดจากไปเรารู้แล้วจะพัดพลาดจากไปใจเตรียมไว้อารมณ์มันก็เป็นสุขความปรารถนาถ้าไม่สมหวังก็คือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกโลกเกิดมาไม่มีความเป็นปรารถนาใดๆที่สมหวังแน่นอนคนรักกันเกือบตายแต่งงานกันได้ไม่กี่วันก็ทะเลาะกันมีความปรารถนามันสมหวังที่ไหนในเมื่อความตายมีเข้าไปถึงก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารวมความว่าการที่แนะนำให้ท่านหลายลงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าท่านก็ควรจะรู้ดีว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงมีความทุกข์ในความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสิ่งที่ติดตามมาก็คือความแก่เกิด1นาทีแก่ไป1นาทีเกิด10นาทีแก่ไป10นาทีเริ่มจะไปหาความตายขณะที่ต้องอยู่ก็มีความป่วยแค่ไม่สบายเป็นพื้นฐานและก็มีอารมณ์ที่เราไม่เคยไปปรารถนาอารมณ์ที่ไม่ต้องการมันมีอยู่เสมอในที่สุดเราก็ต้องพัดพลาดจากไปถ้าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นเตรียมการไว้ให้มีความรู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดถ้าทำไมจริงจังจะต้องเกิดมารับทุกขเวทนาเพราะว่าเราเมาความโง่คือเมาตัณหาความทะยานอยากเราเมาความสวยของรูปเราเมาความเพราะของเสียงเราเมาความหอมของกลิ่นเราเมาความอร่อยของรสเราเมาความอาการสัมผัสซึ่งมันไม่มีอะไรตรงตัวพอเดี๋ยวมันก็สลายตัวไปท่านน่าจะว่าจะนั่งก็เมาโลกในทรัพย์สินเมาความโกรธคือใครกระทบกระทั่งใจก็ไม่สบายใจ
แล้วผลที่สุดก็เมากายคิดว่าจะไม่ตายถ้าเราตัดความเมาทั้งหลายนี้ได้เราก็เป็นพระใช้การตัดความเมาทำยังไงก็คิดแบบสมัยธรรมวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แต่เห็นจริงว่าอารมณ์จิตที่ยอมรับและถือตามความเป็นจริงนั่นเองมีความรู้สึกเสมอว่ากายนี้ไม่ช้ามันก็พังกายนี้มันไม่ช้ามันก็ต้องมีสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นความทุกข์อาจจะเกิดจากทางกายก็ได้ความทุกข์อาจจะเกิดทางใจก็ได้ทุกข์มันมาได้แล้วคือที่ร่างกายแข็งแรงแต่อารมณ์ใจเป็นทุกข์มันก็เครียดอารมณ์ใจผ่องใสเรียกทุกข์ผ่านทางกายร่างกายแข็งแรงอารมณ์ใจทุกข์เรียกว่าทุกข์ผ่านจากทางใจเพราะนั้นว่าถ้าเราจะคิดว่าจะเกิดต่อก็รับทุกอย่างนี้อารมณ์ที่จะไม่เกิดก็เป็นของง่ายๆให้พิจารณาหาความจริงอันดับต้นว่าร่างกายสกปรกตามที่กล่าวมาแล้วจิตเราจะไม่เดือดร้อนจากการนินทาจะไม่ดีในการสรรเสริญหรือว่าดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวปฏิบัติต่อแต่นั้นไปก็ใช้อารมณ์ตัดแบบสบายๆทำความรู้สึกให้มันเป็นปกติว่าความเกิดมันมีขึ้นเราก็มีความแก่เป็นปกติมันจะแก่เท่าไรก็เชิญมันแก่ขณะที่ทรงชีวิตอยู่เรื่องการป่วยไข้ไม่สบายเป็นของธรรมดาทุกเวทนาเราเกิดขึ้นเราจะอดกลั้นด้วยอธิวาทขันติคือมีความอดทนเราจะระงับทุกขเวทนานี้ด้วยอนาปานุสติสมถานระงับไว้ในหมดแล้วก็มีอาการผ่อนคลายถ้าในที่สุดเมื่อความตายจะมาถึงเราก็ยอมรับกับผีว่าร่างกายนี้มันตายเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาการที่พิจารณาแบบนี้ซ้อนกับเป็นความรู้สึกว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มีอาการ32ที่เป็นไม่ได้ความสกปรกอย่างนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์มันมาจากความเมาตามที่กล่าวแล้วที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัณหาแสดงว่ามันก็มีชาตินี้ชาติเดียวสำหรับเราเราจะเย้ยตัณหาจะที่กันได้ว่าชาตินี้เท่านั้นนายที่นายสามารถจะเป็นเจ้านายในร่างกายของเราได้ร่างกายนี้เป็นสมบัติที่เธอสร้างขึ้นเมื่อสิ้นลมปราณเมื่อไรก็จะเป็นเธอแบกไปสำหรับกำลังใจคือฉันนายแม่มือไม่มีโอกาสอีกแล้วที่เป็นเจ้านายต่อไปถือว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำเราแล้วว่าถ้าเปิดขันห้าได้เมื่อไรเราไปนิพพานเวลานี้เราได้ถึงกระแสพระสัทธรรมทีสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราไม่ได้เกาะตัณหาเป็นที่พึ่งตัดสินใจให้มันมีความสุขอย่าพิจารณาแบบเครียดใหม่ๆอาจจะเครียดพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งกำลังใจแบบนี้มันเป็นปกติแบบสบายๆถ้าองค์ของท่านหลายมีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไรเมื่อนั้นท่านหลายเป็นพระอรหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็เข้าพระนิพพานหมดความทุกข์และต่อที่นี้ไปขอทุกท่านสร้างกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและบำเพ็ญวิปัสสนาใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยเพื่อกว่าจะถึงเวลาปล่อยเสียงเพื่อให้เวลาได้สุขสมบูรณ์